ฮะจริงเหรอมันยักหน้าแม่ไปทางนี้น่ะฮะเหมือนคนหัวล้านเลยเหมือนคนเป็นคางทูมเลยฮะฮะรู้พิกัดกุญแจไขสมบัติไหมนั่นล่วงลงมาใส่หัวหมีเลยไอ้กุญแจออกมาปีนี่จระเข้หรือเปล่าใช่ไหมมันมีร่องออกไปแล้วอ่ะจะเจอกุญแจอยู่ในร่องนี้หรอฮะเฮ้ยยาฮะหยิบมาดูหยิบลงมาดูหยิบอะไรอุ้ยอะไรอ่ะเว้ยตรงนี้คือเส้นทางระหว่างซอกหินที่เราค้นพบใหม่ปุ้ยจะมีลิงขโมยสมบัติเราใช่ไหมลูกซอกเนี้ยตรงนี้เหมือนมันจะมีฟอสซิลล้านปีมันจะมีอะไรฝังอยู่ใต้ทรายหรือเปล่านี่น้องพบสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กันที่พังงาแล้วนะคะยาจะเดินทางมาถึงพังงาใช้เวลา3วันเลยอ่ะคืนแรกกรุงเทพคืนที่2นอนประจวบคืนที่3ก็มานอนที่นี่แหละโอ้โหคิดว่า3วันเพราะว่าเราเลื่อยเฉยนิดนึงวันนี้เราจะพาไปเที่ยวพังงากันใช่ไหมเล่นอะไรอ่ะหาแมงกี้เป๊ะไปกันเลยเย้ปั๊บปั๊บไปกันต่อเย้น้ำอะไรไอน้ำน้ำอุ้ยไปเที่ยวในพังงากันนะครับใช่เราจะพาไปที่ไหนบ้างไปดูกันไปเลยนี่คือบรรยากาศในตัวเมืองนะเพื่อนๆเนี่ยดูที่ว้าวที่เราอยู่นี่อำเภอเมืองเลยนะบรรยากาศดีมากเลยนะผมพิจิตรก็ไม่มีนะแบบข้าวไว้ใช่ไหมเมื่อเช้าร้านนี้ใช่ไหมดูน่ะวานบีวอสซักอบดีเนี่ยดีมีพนักงานพับให้พร้อมนะมีถุงใส่ถุงให้พร้อมเลยมีถุงด้วยใส่ให้พร้อมโอ้โหแบบดีมากนะเดี๋ยวนี้เวลาไปเที่ยวไหนนะไม่ต้องแบบมาซักตากตอนแรกๆเราก็เป็นเนาะซักตากพึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้คือซักอบจบพนักงานทำให้หมดเลยเรียบร้อยตอนนี้นะคะน้องพบก็อยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาแล้วนะคะวันนี้น้องพบจะมาดูอะไรครับเมื่อวานจะมีเสือดาวเสือดาวที่มันร้องโคกใช่ปะอุ้ยแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะอุ้ยปานเองเป็นลืมไปที่ไปถามแล้วว่าเขาให้เฉากล้วยเข้าได้เขาให้เฉากล้วยเข้าได้รอบนี้เราก็พาเฉากล้วยมาตลอดทางเลยนะป้อนมาตลอดเอาแล้วคือขับเข้าไปเหรอไม่เดินโอเคเดินไปเมื่อยเมื่อยเดี๋ยวเราเตรียมเฉากล้วยเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราพับรอบนี้เราพาเฉากล้วยมาตลอดทางเลยน้องพบใช่ไหมตัวอะไรอ่ะพิจิตรแล้วเนี่ยตัวอะไรเหรอเก้งอันนี้อะไรอ่ะเขายาวๆอย่างนี้แหละแปะแพะปะไม่รู้อ่ะเราพาเฉากล้วยมาตั้งแต่จากพิจิตรแล้วนะมาถึงกรุงเทพมาถึงประจวบขู่แล้วป้อนมาตลอดเลยที่พงที่พักแล้วก็เอาเข้าไปด้วยเนาะตอนนี้เฉากล้วยก็อยู่หลังรถเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูก่อนเปิดเต้นเดี๋ยวไปดินี่นี่ไงเดี๋ยวเราจะต้องเอามันไปด้วยเพราะมันคือลูกป้อนนะถ้ามันเป็นนกปกติแบบโตแล้วมันกินของมันเองแล้วเราปล่อยไว้เปิดกระจกไว้ในรถนะเนาะให้อากาศมันเข้าอ่ะแค่นั้นก็ได้แล้วลูกแต่อันนี้มันไม่ได้เพราะว่ามันต้องป้อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตอนนี้ป้อนมันก่อนใช่ไหมจะได้ไม่อ้อนไงนี่เฉากล้วยมาป้อนถึงพังงาเลยนะกินกล้วยจะได้อิ่มท้องนานๆเหรอแม่ไม่เห็นมันเข้าปากเมียโอ้โหเฉาก๊วยเป็นนกที่เที่ยวไกลที่สุดแล้วได้ที่จิตถึงพังงาเลยทำอะไรครับขับรถไหนทำดิโอ้โหดิพบดิตัวเองไปเดี๋ยวจะเดินนำไปก่อนเลยนะแล้วน้องพบลืมเฉาก๊วยเปล่าไม่ไม่ลืมหรอพี่ยกไปเลยเออแล้วน้องพบอุ๊ยแล้วนี่มันต้นเอ้ยไม่ใช่ต้นนะตัวอะไรเนี่ยนอนอยู่2ตัวเนี่ยคืออะไรอ่ะและอันนั้นมันทําอะไรพ่อเศรษฐีป้ายเค้าเขียนอย่างงี้นะพ่อเศรษฐีคืออะไรลูกทีมเลยแพะหรอไม่ใช่หรอแม่อะไรเนี่ยคืออะไรเค้าเหมือนเค้าป้าป้าไงฮะเจอเลยหรอเจอตัวแล้วใช่มั้ยใช่พอยังไม่ได้ลงไปถึงข้างล่างเจอตัวก่อนเลยมันบินมันบินหาวินอยู่ในกรงนู่นๆๆน้องพบเห็นกรงอยู่ข้างหน้าแหละไปปั่วลงมาน่ะนี่น้องพบครับเรามาสวนสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ได้มาเปล่าๆนะเราจะมาทำภารกิจหากุญแจไขสมบัติกันด้วยนะครับใช่ในกรงนั้นมีอะไรไปดูก่อนดีกว่าในกรงนั้นไม่มีนี่มานอนดูมันพบใกล้ๆเนี่ยมานอนดูอุ้ยๆๆมันกระโดดลุกเลยแม่น่ะ
ช่ไหมลูกมันจะสะบัดขนไส้โอ้ใช่ๆมันจะสะบัดขนไส้สิไปใกล้มันมากได้ไหมอ่ะอุ้ยแล้วนี่ตัวอะไรอีกัวด้าไงที่น้ำพมบอกมันคือกิ้งก่าอุ้ยเฮ้ยเสียอะไรอ่ะเสียตัวอะไรอุ้ยโอ้นกนี่แหละนกเดี๋ยวเราไปดูนะจะดูตัวนี้ก่อนน้ำพมครับอุ้ยอย่าไปใกล้มันงัดเลยนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วข้างหลังอ่ะอุ้ยโอ้นี่สารพัดตัวเลยน้ำพดสารพัดตัวหนูยิ่งกลัวเป็นมากเลยนี่ในนี้ก็มีนี่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 ป้าดูเม่นดูเม่นฮะอุ้ยน้องพดครับมันหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาตัวอะไรอ่ะสวัสดีอย่างนี้เลยนะตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเขียนชื่อเลยอ่ะไปกันต่อเดินเม่นเม่นมันเม่นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันสะบัดขนใส่แสดงว่าเราทำให้มันตกใจอย่างนี้หรือเปล่างั้นจะต่อไหมอ่ะไปกันต่อเลยน้องพดน้องอีกงนี่ไงอีกงอีกวักวักโอ้ยไงวัก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 อะไรอย่างเงี้ยมั้งอันนี้เกาะข้างกงเหมือนนกเหมือนมันอยากจะบินไปอ่ะทั่วๆมันเกาะมันนกอันไอ้ตัวนั้นนะอุ้ยมีเหี่ยวด้วยอ่ะน้องพดนี่นี่ก็นกคล้ายๆนกเงือกเลยอ่ะวักวักนกอะไรอ่ะนกตะกรุมอันนี้นกตะกรุมนี่น้องพดนกตะกรุมอุ้ยหัวมันเหมือนคนหัวโล้นเลยน้องพบหัวล้านอ่ะเหมือนคนหัวล้านเลยหรอนี่ไม่ใครหรอนกตะกรุมเหมือนคนหัวล้านตามันดุดุดูดิดูตามันไม่มีพบแกอย่ามายุ่งกับข้าเอ้ยอุ้ยโอ้สวัสดีอุ้ยมันส่งเสียงอ่ะแอ๊กแอ๊กแอ๊กอุ้ยบินไปแล้วดูสายตามันนะปากก็แหลมปิ้งอุ้ยดูเขามองดูเขามองดูเขามองเป็นอาหารของเหยี่ยวเลยดูไอ้นกน้อยเนี่ยเหยี่ยวมองแล้วแบบอุ้ยน่ากินจริงๆเลยตัวนี้นี่โอ้ยกินมากเลยอ่ะมันดึงน้องพบขึ้นไปได้เลยนะเนี่ยมันขยุ่มน้องพบได้เลยนะอุ้ยร้องเหมือนตัวนึงก็ร้องนกออกโอ้เนี่ยนกออกนกออกนกว่าเหี่ยวโอ้โหโหดังมากอย่าไปต่อเดี๋ยวเพริกรินพอมีคนมามันจะเสียงดังนู่นนู่นเหี่ยวแดงอยู่ข้างบนนู่นนี่นี่นี่เหี่ยวแดงเหี่ยวแดงป้าไปทางไหนไปทางไหนทางไหนนกขุนแผนสวยอ่ะดูหางมันโอ้ขุนแผนหางมันสวยอ่ะสะท้านหรือเปล่าดูดิบินไปแล้วบินมาเกาะโผล่นู่นโผล่นี้เงือกเล็กไงเงือกเล็กแต่ว่าตัวมันเล็กหน่อยไงก็เลยเรียกว่านกเงือกเล็กอันนี้นกเงือกกรามช้างเนี่ยเราเคยเห็นบ่อยนะกรามช้างเนี่ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวโอ้โหดูคอมันดิเหมือนคนเป็นคางทูมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้ใกล้ดูใกล้กันโอ้รุ่นพี่ใหญ่เลยอุ้ยมองมองไอ้มันคืออะไรอะที่คอมันอะคางทูมเหรออุ้ยใช่ไหมไม่ใช่กระเพาะไม่ใช่กระเพาะเหนียงมันเปล่าเฮ้ยเหนียงแบบอย่างเงี้ยนะเออโอ้ยกิเอาเฮ้ยตกใจสองสีสวยนะสีเหลืองกับสีฟ้าน้องพบครับนกเงือกกรามช้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระโดดน่ารักอ่ะสีสวยเนาะมาอย่างละสีเลยอ่ะนั่นน่ะกระโดดยง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 มีอยู่สองตัวเนี่ยเนาะแต่มองหน้ากันทำอะไรกันนะนุชตกเนี่ยกันต่อไปกันต่อนี่น้องพบนกอะไรนี่ดูนี่ตอนนี้นกอะไรเนาะไปยังตรงไหมอ่ะชื่อนกอะไรปีไหนนกชาปีไหนชาปีนี้หรือปีนู้นชาปีหน้าชาปีนู้นอะไรเงี้ยหรอโอ้นกชาปีไหนนกอีโก้งระวังนะยุงป่าเนี่ยสัญญาระวังนกอีโก้งตรงนี้อยู่ด้วยตรงนี้ยุงเยอะนกอีโก้งเออสวยดีอ่ะป้ามีเป็นอื่นแล้วไปไปไปเนี่ยเป็ดแดงเนี่ยเป็ดแดงเอาแต่มันเป็นสีน้ำเงินนะอ๋อเออเป็ดแดงนี่น่ารักอยู่นะสวยดีนะเออน่ารักอยู่นะสวยอยู่นะน่ะนี่นะยืนนี้ตัวเอ้าเฮ้ยมันมีขาเดียวอ่ะนะตัวนั้นเออตัวนั้นมีขาเดียวเหรอฮะโอ้ยเฮ้ยขาหายไปข้างนึงเปล่าเอ้าสรุปหรือมันยืนทะเยงเออจริงมันยืนแบบนี้นี่ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันดูดิมันยกขาเนี่ยเออแปลกนะชอบยืนขาเดียวใช่มั้ยน้องพบแล้วมันทำไงเออใช่มั้ยที่มันยืนทั้งวันอ่ะยืนทั้งวันเมื่อยก็เลยค้างถึงเมื่อยไปใหญ่นกยูงอินเดียสวยเนาะอุ๊ยมันอยู่ด้วยกัน2ตัวเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียเห็นมั้ยตัวผู้ขนมันจะยาวเลยหางอ่ะแต่ดูหางมันเหมือนแบบมันล่อยๆหล่อๆอันนี้ตัวเมียเนี่ยตัวผู้มาเจออะไรนี่นกค้าง
นกเขานกแสกอ่ะฮะอุ้ยดูดูดูนกเขาใหญ่พันสุมาตราดูอย่างเท่เลยดูทรงอะไรเนี่ยนกเขาป่าหลังจุดนกแสกนี่อุ้ยดูดูตัวจริงมันอย่างเท่เพื่อนเพื่อนมีเขาเออมันโอ้ปุ๊บเรดาร์เรดาร์ตัวมาอุ้ยอย่างเท่ฮะฮะนกเขาใหญ่พันสุมาตราอุ้ยนั่นน่ะนกแสกน่านกแสกอยู่หน้ามันก็คือนกเขาหลังเขาป่าหลังจุดนี่แต่สัตว์ป่ามันเจอตระกูลนกฮูกอะใช่แล้วตระกูลนกฮูกหน้าตาแบบนี้เจ้าต้องระวังให้ดีๆนะอาหารเลยแหละลูกนกโฉบเลยเนี่ยไก่ฟ้าหางลายขวางยืนขาเดียวอีกเหมือนกันไอตัวนี้ก็ชอบยืนขาเดียวเฮ้ยลายสวยอะสีสวยเลยไก่ฟ้าหางลายขวางยุงเยอะยุงป่าด้วยนะต้องระวังไปเราต้องขยับขยับป้าเรารู้หมดแล้วเนี่ยเพื่อนยังไม่เจอกุญแจเลยนะที่เนี่ยเราดูนกมาตั้งหลายอันแล้วอ่ะป้ามันมีแค่นี้เหรอแล้วทางนั้นมันจะมีอะไรอีกไหมอ่ะเฮ้ยอะไรหมีเออหมีมันอยู่ในนู้นปีนขึ้นไปดูได้ใช่ใช่ใช่น่าจะปีนขึ้นไปดูได้ขึ้นไปข้างบนโอ้นี่เหรอไปแล้วอุ้ยอันนี้ก็มีตัวอะไรอยู่นี่อุ้ยนี่ไงชมดแผงสันหางดำเขาให้ต้นไม้มันหนึ่งต้นเลยนะตัวชมดนี่มันกินมดหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นตัวกินโอ้นี่ไงมันเป็นหนูกระต่ายกระรอกไก่ตัวน้อยๆนกตัวน้อยมันก็กินเอาไปดูหมีไหมมาดูหมีก่อนเหรอมาดูหมีลูกอุ้ยแล้วปีนดูยังไงอ่ะถ้าแม่จะถึงไหมมันต้องปีนดูทีละคนนี่เอานกวางตรงนี้เนี่ยไหนไหนไหนหมีดูหมี Hello Hello สวัสดีเจ้าหมีหมีหมีเสียงดังวิววิวไปเรียกมันเสียงดังตื่นแล้วฮะเฮ้ยเมื่อกี้มันกำลังนอนแลบลิ้นอยู่เลยอ่ะป้าก็วิววิวใครวะวันเนี้ยวุ่นวายกำลังนอนหลับอย่างแสนสงบมาวุ่นวายฉันเกินขอดูหน้าหน่อยขอถ่ายหน้าหน่อยเออนี่จะให้มันดูหน้านี่นี่ไม่ใช่นี่ตรงนี้ก็ได้นี่นี่อันนี้ชื่อหมีอะไรหมีคนหมีหมาหมีคนหมีหมาอ๋อเหมือนว่ามันยืนเหมือนคนอยู่บนคนเนี่ยนี่หมีคนหมีหมาเนี่ยนะมันกำลังนอนลิ้นห้อยเลยอ่ะมันร้อนมั้งเขาอย่าทำหนูล้มนะเออแต่หน้ามันเหมือนหมาเหมือนกันนะหน้าเหมือนหมาแต่น่าจะยืนเหมือนคนอ่ะมันกินอะไรอ่ะมันกินหมดแล้วเนาะกินพืชกินสัตว์กินหมดอ่ะเลยผักผลไม้ปวกน้ำผึ้งแล้วก็สัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะกินหมดเลยน้ำผึ้งอ๋อหมีชอบกินน้ำผึ้งอ่ะกินปลวกด้วยแล้วอยู่ในนี้กินอะไรอ่ะโอ้ชอบกินน้ำผึ้งใช่เหมือนหมีภูเลยหมีดำเมี่ยงอ่ะไหนหันมาแล้วเหรอเออดูหน้าดิดูหน้าหน่อยหน้าเหมือนหมาจริงเนาะอย่าวางกล้องตกลงไปนะนี่เพิ่งเห็นหน้ามันอุ้ยหน้าเหมือนหมาจริงๆเออหน้าเหมือนหมาแต่มันยืนเหมือนคนดูดิมันยืนสองขาจะล้มนะเขาเรียกหมีหมาหมีคนเจ้าหมีเจ้าหมีรู้พิกัดกุญแจไขสมบัติไหมนั่นล่วงลงมาใส่หัวหมีเลยใบไผ่ไปอะไรวะนอนต่อดีกว่าเออวันก็กินก็นอนรู้พิกัดไหมจะเอากุญแจไปไขสมบัติกันน่ะเออไม่รู้นอนเออเอาเดี๋ยวหาเองก็ได้เนาะเอาไปเจ้าหมีนี่ไงเห็นแล้วแม่มโอ้ล้อมาข้างหลังเลยเหรอใช่โอ้ป้าป้านึกว่าเอาอะไรมาให้มันกินแหนะโอ้นึกว่ามาเปิดเพราะน่าจะเป็นที่เปิดของคนให้อาหารเขาอ่ะตื่นแล้วยุงเยอะมากตัวนี้คือเราอยู่ในป่าในบินรอบเลยนะยุงทั้งนี้ป้าจะไปตัวไหนต่อมันไม่ตัวไหนไหมอ่ะไปไปดูกันดิลินที่หนูเคยไปดูเจอตอนนั้นไงลินที่มันผัดโผล่อ่ะโอ้ที่มันใจกายกรรมผัดโผล่น่ะเหรอใช่ไหนกันอะไรอ่ะตกใจเลยเหรอตกใจจระเข้จริงเปล่าน้ำเค็มด้วยเหรอดูสิตกใจเลยไอ้ตัวหูนี่ตัวใหญ่มากครับเพื่อนว้าวในกล้องนี่ตัวใหญ่มันกินเด็กเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยฮะมันกินเด็กเข้าไปตัวนึงหรือเปล่าเนี่ยดูคอมันดิโอ้จระเข้น้ำเค็มตัวใหญ่มากหลับเดียวเลยเนาะโอเคนึกว่าลูกปลาปลาไปดูนะ
้นกันที่มันผัดฝนไปดูลิงผัดฝนแล้วไงตัวนั้นอ่ะเออยุงไงอ่ะไปไปวิ่งนานๆพบเห็นแล้วกงดิงผัดฝนเห็นก่อนเพื่อนนะชมดแผงหางปล้องเออหางเป็นปล้องจริงๆอ่ะไปไปทางนู้นลูกไปดูตัวนั้นกันก็ได้นี่เอาดูแมวดาวก่อนเหรออุ้ยอุ้ยทางนี้แมวแมวดาวเหมือนแมวอ่ะสวัสดีแมวเลยนะเนี่ยสวัสดีแมวดาวไม่ใช่เสือดาวใช่ไหมไม่ใช่เสือผมก็อย่าไปจับแมวดาวเหมือนแมวก็แมวบ้านเรานี่แหละเหมือนเนาะระวังนะขยุบขยิกกันด้วยนะวิ่งโอ้แต่เหมือนเสือเหมือนกันนะแมวแบบกึ่งเสือเหมือนแบบแมวป่าวิ่งนางแมวป่าเนี่ยลูกแมวดาวอ่ะคุณแม่ไปทำงานกันไหนเกาให้ดูไปดูไอ้ตัวผัดผลกันเลยไปดูไอ้ตัวผัดผลกันไปดูตัวผัดผลน้องพ่อจะไปก็จะถึงลูกมันของหลายอย่างโอ้ยลิงน้อยเออลิงกังลิงกังเออแม่ไอ้ตัวนั้นมันดึงใช่ไหมแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยเออนั่งอย่างนี้เลยเออตัวนั้นนี่เลยนั่งอย่างเงี้ยลิงเลยน้องพ่อปะเหมือนลิงเขาให้อยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ซูมไปให้ดูเนี่ยเขาให้อยู่แค่รั้วนะเขาไม่เข้าไปก็ต้องซูมก่อนนะให้ดูลิงกังไอ้ตัวเนี้ยเออไอ้ตัวหน่อยเดียวเองอะแม่เมื่อกี้มันยกนิ้วอย่างนี้ให้อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เยี่ยมอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเกาหัวแล้วเอาตีนเกาหัวเฮ้ยตัวหน่อยเดียวเองน่ารักเนาะโตขึ้นมันก็คงน่ากลัวนะจะกัดเราไหมลิงนี่โตขึ้นไปอย่างนั้นเออโตขึ้นมันก็เหมือนในรูปเลยอะอันนู้นลิงอะไรเอ้ยชะนีอุ้ยดูหน้ามันดูมันทำท่าดูหน้ามันดิทำไมยาหน้าลิงจะลงไปหน้าแดงด้วยหน้าแดงอันนี้ลิงเสนลิงเสนลิงเสนเหรออ๋อมีหน้าแดงด้วยมีในรูปอะแล้วตัวจริงอยู่ในนั้นนะมั้งปนๆกันนะมั้งอยู่ข้างหลังมั้งเอออุ้ยน้องข้างหลังอะแต่มันไกลนะกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่ะลิงเสนอยู่ข้างหลังอะไปไปตอกยุงกัดนะเนาะโหสงสารเด็กจังเลยคืออยากไปที่อื่นมีไม่มีอะไรอย่างแม่มีอีกแต่เขาไม่ให้เข้าไปอ่ะตอนนี้ยุงเยอะมากเลยอ่ะหรือว่าเขาให้ขับรถเข้าไปหรือเปล่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ล่ะลูกเนื้อป้าหนูไม่รู้จะดูตัวอะไรแล้วเนี่ยมีเยอะเหมือนชะนีไปผัดฝนอยู่ไปดูผัดฝนก็ได้ไปแล้วมดไปดูไหมดูไอ้ตัวดำๆนี่ไหมที่มันผัดฝนน่ะเนี่ยอุ้ยมันเล่นงูมันมองน้องพบด้วยอ่ะทักทายทักทายสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นยางอยู่ลูกมันเหมือนเล่นชิงช้าเลยแต่มันสั่นด้วยอ่ะใช่มันเล่นชิงช้าแล้วมันก็ยก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 อย่างเงี้ยครับเว้ยเว้ยมาแล้วมาแล้วตกใจหมดเลยมาแล้วโอ้ยตอนนอนนอนนอนโอ้โห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 มันโชว์กายกรรมผัดโขนให้น้องโบ๊ะครับตอนนั้นหนูก็กระโดดลงมาจากขอนไม้โอ้โห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 โหเฮ้ยจ้าจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าโหไม่สุดยอดเลยว้าวโชว์กายกรรมผัดผลสุดยอดไปเลยครับมันยุ่งตีลังกาเลยโอ้สุดยอดนี่แบบว่าหลายตลบมากเลยนะพักแล้วพักแล้วครับน้องพบเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยเมื่อกี้ไปดูไอ้ตัวนั้นอะไรเหรอป้าโอ้มีขอขออะไรอ่ะขออะไรก็ไม่รู้ผมงอกเยอะนะหันมามองแล้วโอ้เม่นใหญ่แผงคอยาวแล้วเนี่ยโอ้โหน้อยตัวอะไรเม่นใหญ่แผงคอยาวผมกลิ่นสาบหน้าเหมือนกะปิเลยโอ้โห3ตัวกลิ่นแบบแรงมากอุ้มดูอะไรกันน่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรหรอมันหงายอยู่มั้ยหรอไหนเหมือนตัวนาคใช่ไหมใช่ใช่นาคเหมือนนาคเล่นน้ำอะไรแบบนี้หลับแง่งๆสี่ตัวนอนทับกันเฮ้ยดูอะไรแล้วน่าจะดูไอ้เข้ตัวอะไรครับน้องพบตัวอะไรจ้าเข้เข้เจ้าเข้เฮ้ยไอ้เข้เหรอตุ๊กเข้ตุ๊กเข้ดูดีโอ้เลือกตามองเราด้วยนะคลิปแล้วก็หลับต่อกินหรือเปล่าเรียนไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมาเรียกบอกอย่างเงี้ยนี่จระเข้น้ำเค็มเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้แต่พวกนี้ตัวน้อยตัวใหญ่กว่าค่ะเหมือนไอ้ตัวพวกนี้ตัวน้อยเด็กอะเด็กน้อยอะถ้าเกิดโตกว่านี้มันอาจจะกินกันอะไรอย่างงี้แม่เลยต้องแยกไปแล้วนี่บ่ออะไรเนี่ยกูกั้นไว้นี้เลยเต่าไหมเหมือนอยู่ในป่าเลยนะเนี่ยแบบเหมือนกั้นโซนไว้อะน่าจะเป็นโซนเต่าเนี่ยค่ะเต่า
ไหนเอ้ยเนี่ยเต่าเนี่ยเฮ้ยแมงมดตอมมดกัดอะเพียบเลยเนี่ยในนี้คือเต่าเลยนะเนี่ยเต่าไม่มีสิคะสีตีนเดินมามันทำหัวยังไงครับมันทำหัวปุบปุบโปโปทำดิสะโพกให้เพื่อนๆดูหน่อยปุบปุบโปโปอันย่าสื่อดิเนี่ยทำอย่างนี้ลูกนี่ปุบปุบโปโปนี่ดูสิอุ้ยโหนี่อยู่ใต้นี่อีกอันนึงแล้วก็นู่นที่หลังโหนทับกันแล้วมีเต่าเหลืองเนาะเต่าเหลืองเต่าดำเต่าแดงเต่าเขียวเต่านาเนี่ยน่าจะเต่าเหลืองเพราะมันเหลืองเลยไม่มีบ้านมันโอ้มันชอบอยู่ตามซอกมันชอบอยู่ตามซอกอย่างนี้นี่อือรูมันอย่างเงี้ยตรงนี้คือเต่าทั้งนั้นเลยลูกเวลามันจะไปแช่น้ำก็นุ่นๆดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งกันในน้ำตรงนู้นน่ะในนี้นะมันมีเต่าจักเต่าหับเต่าน้ำเต่าเหลืองเต่าหกดำเนี่ยเต่าเหลืองเนี่ยเต่ายักษ์ไหนเต่ายักษ์นี่ยักษ์เหรอโอ้โหข้างหลังเพื่อนโอ้เต่าใหญ่เนี่ยโอ้เอ้ยยามือไม่ได้นะลูกถ้ามือหย่อนลงไปแล้วมันแงบมือขาดแต่มันคมมากนะนี่เต่ายักษ์ครับเพื่อนๆตัวมันเริ่มเลยอันนี้ปู่เต่าใช่ไหมลูกอันนี้ลูกเต่าอ่ะอุ้ยมันขดหัวอย่างนี้เห็นไหมมันทำหัวปุบ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 มันปุบเข้าไปแล้วตอนนี้หัวมันปุบแล้วเมื่อกี้หัวมันยังโผล่อยู่เลยครับว่าแกจะอยู่นี่ไหมอยู่ไหมเออแล้วเมื่อกี้ได้เห็นปากมันด้วยอ่ะไหนโอ้ใช่มันหุบเข้าไปแต่หัวมันก็ยังเนี่ยมันยังโผล่มาอย่างเงี้ยมันยังอยู่ข้างในกระดองอยู่เลยเฮ้ยเรายังไม่เจอกุญแจเลยนะเราจะไปเจอกุญแจในปากเต่าไหมอ่ะลองให้มันอ้าปากไหมอุ้ยมันจะงับนิ้วเราแทนปะเนี่ยไอตัวนี้หรือเปล่ากินกุญแจเข้าไปหรือเปล่าเราอยากได้กุญแจไขกุญซับใช่ไหมอ้าปากของเราหน่อยสิไขกุญแจออกมาสิไหนอ้าปากหน่อยไหนเต่าหักหับไม่ใช่หักใช่ไหมเต่าหับโอ้ตัวน้อยนั่นนะเต่าหับหรือว่ากุญแจอาจจะอยู่ในกระดองเต่าตัวไหนก็ได้นะเออไอตัวที่มันหดหัวไปเมื่อกี้นี่มันโผล่มาอีกแล้วเมื่อกี้มันหดแล้วก็โผล่พอเราโผล่มามันก็หดเพราะมันกลัวคนหรอกหนูเห็นมันอะใช่เนี่ยมันโผล่มาโผล่มาหน่อยนี้เราไปใกล้ๆมันเดี๋ยวมันก็จะหุบแหมไปกันต่อไปกันต่อไม่เจอกุญแจไม่ได้อยู่ในปากเต่าอะไรเจออะไรฮะจริงเหรอมันยักหน้าแม่ไปทางนู้นน่ะฮะอุ้ยหลังเต่าเลยนะพบกุญแจไขสมบัติอ่ะแล้วใครจะเอาลงเสี่ยงลงไปหลังเต่าแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าน้องพบลงไปมันจะกัดนิ้วน้องพบหรือเปล่าล่ะปาบเหรอปาบเป็นคนเสี่ยงเอาดูๆๆเดี๋ยวก่อนที่มันจะเดินวิ่งหนีลงไปในนู่นนะในถ้ำของมันนะกุญแจเพื่อกุญแจสมบัติของเราอย่าพึ่งนะว้าวอุ้ยปาจะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยในที่สุดก็ได้นี่เราได้กุญแจดอกแรกแล้วขุมทรัพย์ของเราไม่ไกลแล้วล่ะใจนะเจ้าเต่าใหญ่เต่าอะไรนะตัวเนี้ยต้องไปดูพันตัวนี้เต่าอะไรเวอร์โอเคนะโอเคมันบอกว่าโอเคเอากุญแจไปเลยแล้วเอาขุมทรัพย์มาฝากแล้วด้วยนะเออมันบอกอย่างเงี้ยป้าเต้นต่อมันหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหรอหมดแล้วไปนี่เอากุญแจไปดีๆนะลูกเก็บไว้ดีๆเพราะนี่คือกุญแจขุมทรัพย์ดอกแรกของเราเลยนะครับแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะดูสิวีดอกแรกเลยเก็บไว้เดี๋ยวเราไปไขขุมทรัพย์กันตอนเรากลับอ่ะที่ไหนเราก็ต้องไปหากันต่ออ่ะแล้วมันจะมีกุญแจไขขุมทรัพย์ดอกอื่นๆอีกนะขุมทรัพย์ตอนกลับเราอ่ะอาจจะเป็นอะไรยักษ์ใหญ่ๆก็ได้เพราะว่าเราเจอที่เต่ายักษ์ครับเจอที่เต่ายักษ์1ดอกแล้วตัวอะไรกลมๆเนี่ยฮะก็อาจจะเจอกุญแจอีดอกนึงก็ได้นะอาจจะเจอที่นี่เลยเหรอใช่ก็ไม่รู้หรอกอันนี้อะไรอ่ะเออก็ไม่รู้ไม่ติดป้ายเนาะลอกไหมเออตระกูลนั้นเปล่าสัตว์ป่าเนี่ยวิ่งสีแดงสีอะไรวิ่งสวยอ่ะแต่ไม่รู้ตัวอะไรอย่าเอากุญแจให้มันนะเพราะถ้าเอากุญแจให้มันเดี๋ยวเราจะไม่ได้มันอาจจะคาบเอาเข้าปากมันอีกก็ได้นะเออถามกูเกิลดีกว่าว่าตัวนี้ตัวอะไรเออดูซิให้ป้าถามกูเกิลดูหน่อยตัวนี้คือตัวIndian Giant Squirrel กระรอกกระรอกเออกระรอกมาจากทางอินเดียน่ะดูแล้วน่ะกระรอกตัวใหญ่ใจแอนน่ะแปลว่าตัวใหญ่แล้วตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะนี่กระรอกดำลูกกระรอกของทางอินเดียอุ๊ยน่ารักอ่ะอันนี้ตัวอะไรเดี๋ยวป้าจะถามอากูก่อนนะป้าจะถามอากูว่าตัวนี้ตัวอะไรดูหน้ามันชัดมากอ่ะดะเอ๋ดะเอ๋ตัวนี้คือตัว
ดิงลมไหนนางอายไหนดิงลมนางอายสักอย่างเนี่ยลูกดิงลมนางอายมันจะเชื่องช้าหน้าตามันจะดูอายๆนะเฮ้ยมีอยู่ในอยู่ในบ้องตัวนึงเลยโผล่ตัวออกมาหนูนี่ไงหน้าอยู่นี่โผล่มานี่แล้วนี่เอ้าไปโผล่ทางนู้นแล้วอ้าวดูหน้าดูมันทำหน้าแบบอายจริงๆนะดูหน้ามันไอตัวนี้นี่ป้นเปี้ยนอยู่ตัวเดียวนอนนางอายลิงลมมันก็น่ารักดีเนาะเอ้ยเหมือนจะมีไข่เหมือนไม่ใช่แหละแต่ว่าไข่เหมือนแมวเหมือนหมาไปเดี๋ยวไปข้างหน้าจะไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวเราจะไปพุงช้างอุ้ยพุงช้างจะเข้าไปในพุงช้างเหรอใส่แล้วเราจะเข้าปากช้างลงไปในพุงช้างแล้วมั้งเนี่ยบอกมันมีถ้ำพุงช้างอยู่แถวเนี้ยเราก็จะเข้าไปในถ้ำเราก็เหมือนเข้าไปในพุงช้างอ่ะแหละเหมือนกันเลยต้องนี่แล้วน่ะแถวนี้น่ะถ้ำนี้เลยเนี่ยในเขาลูกนี้นี่เลยมีพุงช้างยอดอ่ะโอ้โหเจ๋งอ่ะสุดยอดเดี๋ยวพอเราลงไปแล้วเราก็จะรู้สึกเองว่าเราเข้าพุงช้างแล้วสวยมากดูเขาสิโอ้เขาแบบตรงกิ๊บเลยครับแม่พ่อครับเอาแล้วต้องเอาไอ้ตัวนี้ไปด้วยแล้วป๊าถึงแล้วก็ต้องเอาไอ้ตัวเฉาก๊วยไปด้วยจริงๆอะพูดถึงแง้มประตูรถไว้ได้นะโอเคเข้าตรงไหนเนี่ยเข้าตรงไหนครับน้องพบรู้ไหมเราจะเข้าพุงช้างตรงไหนมันต้องขับขึ้นไปอีกเปล่าไหนเจอแล้วเหรอแล้วลงไปยังไงอ๋อลงไปทางนี้อุ้ยเอาจริงๆถ้ำพุงช้างป๊าป๊าแล้วมันใช้ไฟส่องเนี่ยมันมืดอ๋อไม่รู้สิอ๋อนี่ไงเขามีทางนี่ไงโอ้น้องพบครับน้องพบต้องสไลเดอร์ลงไปตรงนี้ร่องเนี้ยเนี่ยร่องนี้เลยนี่เลยครับไม่น่าจะโตดทางเลยอุ้ยดูคนโหบรรยากาศมันแน่นยังไงครับเขาก็มีคนอยู่กันอ่ะเออเขาก็มีคนอยู่เนาะมันได้เขียนน้ำตกเฮ้ยมีน้ำตกด้วยหรอจริงๆมันเหมือนได้เขียนน้ำตกเหมือนกันแหละว้าวอู้ช้างเป็นโขงเลยน้องพบดูดิเป็นฝูงเลยครับเห็นเปล่าเห็นไหมน่าช้างเป็นฝูงเลยโบกมือทักทายจริงๆได้ยินเสียงน้ำตกเลยอ่ะน่าไปอยู่ข้างในถ้ำแน่ๆเลยน้ำตกกับน้องพบแน่นั่นแน่ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างในด้วยในถ้ำนี้มีน้ำตกเหรอโอ้ใช่มีน้ำตกอยู่ข้างในละเข้ามาทำอะไรกันน่ะสารเข้าตาเขาช้างแม่จะล้มลงมาได้ไงอ่ะหาน้ำก็น้ำแบบว่าน้ำแบบหยดน้ำย้อยอ่ะจากถ้ำไงนั่นไงคุณแม่โอ้น้ำตกเห็นแล้วเอาละแล้วก็ไปพายเรือเล่นไอ้พายเรือเล่นเอ้ยเขามีเรือให้พายด้วยอ่ะเอาจริงจริงดูดิมีเรือจอดอยู่ไปดูดิขับไปดูไอ้เดินไปดูจ้ะเย็นมากเข้ามาในนี้เย็นเลยอู้หูสวยเห็นไหมน่ะเขามีเรือจอดจริงๆน้ำตกลงมาอย่างนี้เลยคุณแม่ว่ามันลึกอ๋อเขาไม่ได้ให้เข้าหรอกเราก็มามองเฉยๆมาชมแล้วเขาได้พายเป็นเรือตรงไหนอ๋อเราต้องล่องเรือเข้าไปในถ้ำคือว่าถ้าเราจะเข้าไปข้างในถ้ำเราต้องหนีเข้าไปในเรือแล้วก็พายล่องขึ้นเรือไปโอ้แล้วก็จะไปมืดๆแต่ก็ต้องส่องไฟอะไรอย่างนี้เนาะแต่ข้างในจะมืดไหมครับข้างในมืดเขาก็จะมีไฟให้แบบนำเที่ยวอ่ะโอ้วันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาประมาณระยะทางเท่าไหร่คะพี่ครับประมาณ7-8 ชั่วโมง1 ชั่วโมงโอ้เขาเป็นเลาะลัดเลาะนี้เลยอ่ะเราไม่ได้เตรียมตัวนี่เรามาเรื่อยๆเดินได้นี่เดินได้เราต้องเอาไฟฉายส่องหน่อยกลัวไม่ต้องกลัวเดินไปแค่ตรงเนี้ยป้าไม่มีน้ำนิดนึงต้องลองส่องดูยืมรองเท้าแตะมาเปียกนิดนึงอ๋อเป็นสองนิดนึงนี่จะไปไม่ได้จะเข้าไม่ได้ประมาณนี้ประมาณไหนเดียวตรงนี้แต่เราแต่มันก็จะลุยน้ำหน่อยนะเท้าก็จะเปียกหน่อยใช่เปียกแล้วปะแต่แม่ไม่ได้เอาเท้าแตะมาครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราแวะมาดูเฉยเลยเนี่ยแวะมาอย่างเดียวเลย
เปียกก็เดี๋ยวไปชับได้ไม่ต้องกลัวเนี่ยน้ำหยดน้ำหยดน้องพ่อเห็นปะน้ำไม่หยดลงมาได้ไงอะหยดได้เพราะว่าเขาข้างบนเขามีความชื้นไงมีต้นไม้มีรากไม้เยอะแยะเลยอะครับตามที่เราไปที่ถ้ำมาเราก็เห็นแบบเนี้ยน้ำจะหยดหน้าถ้ำแบบนี้เลยลูกอันนี้ก็คือแบบน้ำแบบเหมือนว่าล่องเขาเหมือนที่เราไปพักเลยเนาะข้างหลังก็จะเป็นอย่างเนี้ยพักเราอะข้างหลังอะจะเป็นคลองแบบเนี้ยคูแบบเนี้ยอุ้ยอุ้ยนี่ค่อยเดินข้ามแล้วไปขึ้นเรือเราขึ้นอันนี้เลยถ้ำพุงช้างนี่หมายถึงว่าเราต้องขึ้นเรือถูกปะคืออยู่ในระยะทาง 7-800 เมตรที่เขาบอกนั่นแหละถูกปะระวังลื่นนะแล้วปลาไม่มีรูไปเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงคือช่องเดินเมื่อกี้ถ้าเดินเข้าไปแล้วก็โผล่ตรงนี้เหรอเดินเที่ยวรอดพุงช้างไงแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ถ้ำพุงช้างอ่ะนี่ไงมีช้างด้วยรอดเข้าไปตรงไอ้ทางนู้นเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ใต้เขามันก็เป็นช่องมีอะไรเยอะเนาะเขาที่เรามาเมื่อกี้ที่มันสูงๆอยู่ได้เนาะมันไม่ร่วงลงมาทับใช่ไหมข้างบนคืออะไรน่าสงสัยใช่ไหมถูกต้องอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะตัวอะไรเลยนั่นน่ะอะไรหรอแม่ต้องขึ้นไปดูว่าคืออะไรสร้างเมื่อ2546ขึ้นไปดูแป๊บนึงเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปดูกันว่าข้างบนนี่คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองอะไรอย่างนี้เปล่าเดาเอาคล้ายๆพระพุทธบาทจำลองอ่ะเราไม่ไหนต่อไปไหนต่อหรอเราไปที่นี่กันไหมโบราณสถานอะฮะโบราณสถานอะอะไรนะถ้ำอะไรนะโบราณสถานถ้ำอะไรนะจำจำจำตำตำปูตำปลาตำเสืออีกแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดใน Google ดูตำซึ้งโบราณสถานเดี๋ยวเราไปกันละกันเขาจะปิดหรือยังดูเวลาเขาด้วยนะตอนนี้ก็มาก็จะเย็นอีกแล้วถ้ำซ้ำถ้ำซ้ำใช่แล้วตำซั่วอะไรของป้าเนี่ยตำซั่วตำปูปลาอะไรเนี่ยโบราณสถานถ้ำซ้ำโอเคไปโบราณสถานถ้ำซ้ำกันไหมเผื่อเราจะเจอคุณเจ๊ขายสมบัติอีกดอกนึงนะข้างบนนี่สูงริ้วๆเลยนะข้างล่างนี่กวงมีแต่น้ำอะไรเต็มไปหมดเลยอยู่ได้ไงอ่ะมันลอยอยู่ไงเป็นถ้ำเป็นน้ำอะไรมันไม่ได้กวงหมดหรอกเข้าใจอ่ะอาจจะแบบว่าเป็นจุดๆๆเงี้ยแต่แบบโอ้โห Amazing เอ้าโชว์พุงไงครับสัญลักษณ์ถ้ำพุงช้างลูกอยู่หน้าบ้านเลยเขาบอกว่านายมดึงผู้ร่อนเร่พนีจรได้ไปขออาศัยอยู่กับตาจงโดงผู้มีลูกสาวสวยตายมดึงโอ้โหเป็นคนขยันช่วยงานมากทุกอย่างแม่เอาไปถ่ายดีกว่าแม่ขี้เกียจอ่านตรงนี้เขามีตำนานนะถ้ำพุงช้างไงเพื่อนๆนี่ไงทีมพุงซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเอาถ่ายไปก่อนนี่เดี๋ยวไปอ่านให้ฟังอีกทีแล้วเข้าทีมพุงช้างทำไมใช่ไหมเดี๋ยวไปอ่านอีกทีนะแม่ถ่ายไปแล้วเนอะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วโบราณเปิดไม่เร็วครับถ้ำซำว้าวถ้ำซำร็อกอาร์ตอ๋อน่าจะเป็นศิลปะที่เขาภาพเขียนอะไรเนี่ยแน่เลยภาพเขียนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เขาบอกอย่างนี้นะว้าวดูสิไหนอยู่ตรงไหนบ้างเขามีน้ำมีอะไรเต็มเลยนะน้องพวกนี้เขาเรียกเป็นแอ่งเหรอเป็นน่ะดูถ้ำเทิมเยอะนะอุ๊ยตรงนี้โบราณสถานเราจะต้องเจอกุญแจไขสมบัติเราแน่ๆมีแค่นี้อันนี้หรือเปล่าหรือว่าอันไหนน้องพบคิดว่าอันไหนดูๆน้ำไหลลงมาโอ้ไหลจกไหลจกเลยอะว้าวเหมือนเป็นฝายอะไรเขาเนี่ยเนาะแบบกั้นน้ำอะแล้วตรงไหนนะคือบนลานสถานเดี๋ยวแล้วขับเดินขับเดินเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งหรือว่าตรงนี้อาจจะน้ำมันท่วมหรือเปล่าเนี่ยในแถวนี้ปะนี่ๆทางเดินเข้าไปมีอีกเยอะโอ้มีอีกเยอะเลยเข้าไปดูถ้ำอีกแล้วครับตามซอกเขาพังงานี่มีถ้ำอะไรเยอะมากเลยนะโอ้ดูสภาพภูมิประเทศเขาว้าวป่าหินโอ้ตุ้มเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตุ้มนู้นอ่ะเขาก็ไม่เขียนป้ายด้วยนะว่าตรงไหนโอ้น้ำย้อยไอ้เนี่ยคือถ้ำเลยนะน้ำก็จะย้อยลงมาตามรากไม้ต้นไม้นี่แหละอุ้ย
มีข้างคาวบ้าหรือนกได้ไงเจอแล้วภาพเขียนยังไงไปดูไปดูใกล้ๆนี่ไงมีเขียนภาพแบบพระพุทธรูปด้วยนะคล้ายๆผนังวัดอะที่เขาสลักผนังวัดกันนะลูกนี่มีน้ำหยดน้ำย้อยด้วยนะนี่น้ำย้อยเห็นไหมนกนางแอ่นเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงภาพเขียนโอ้มียาวนะนี่เอาฮอบมาดูมาดูโอ้ภาพเขียนเพื่อนๆดูสินี่เขาสลักมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นี่เขาใช้สลักหินแล้วนะแบบว่าใช้อะไรแหลมๆแล้วก็ตอกชึกๆๆๆอย่างเงี้ย okay. แล้วก็ลงสีอ่ะแล้วอยู่มาตั้งนานนะมีเข้าไปอีกโอ้ปาข้างในเป็นถ้ำเข้าไปอย่างลึกอีกอ่ะเดินเข้าไปได้อีกปากถ้ำโอ้นี่พระพุทธรูปแล้วเนี่ยเนี่ยนี่นี่ให้ดูสลักหินข้างบนเหมือนเขาเอามาถวายอ่ะโบราณสถานถ้ำสามนี่ยักษ์น้องบ๊อบครับยักษ์เนี่ยอุ้ยแม่มีตัวนี้เหมือนประตูอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนหน้าต่างเลยเนาะเขาวาดเหมือนหน้าต่างเลยอะประตูทะลุกินได้ไหมอะป้าประตูทะลุมิติหรือเปล่าน้ำอย่างเงี้ยที่เขาใช้แบบว่าแบบรอดชีวิตกันในถ้ำอะเขากินอุ้ยยุงกัดหัวยุงเยอะยุงเยอะเนี่ยตามป่าตามถ้ำตามเขาต้องระวังยุงนะครับใช่ยักษ์นี่ไงหลังยักษ์ยักษ์ชะเอ๋ยชะเอ๋ยนี่ใช่เลยเข้าไปข้างในได้อีกเนี่ยมีอีกเยอะนะแต่เราจะก็ต้องดูเอาเราเท่าที่เราเข้าได้เราจะหากุญแจสมบัติเจอในนี้หรือเปล่าเล่าน้องพบแต่มันรู้สึกร้อนอ่ะไม่มีจะกลัวทำไมในเมื่อเราจะเจอกุญแจสมบัติในถ้ำนี้แม่แล้วมีร่องเดือยอ่ะโอ้นี่คือร่องโอ้ร่องสวยมากมีน้ำด้วยไหนๆขอดูหน่อยฟ้าส่องไฟหน่อยไม่ต้องไปฉายมันเนาะไหนอ่ะอยู่นู่นเนี่ยน้ำใช่ไหมน้ำหรอใช่ใช่ใช่เหมือนที่เขาล่องเรือมันไม่ชัดเลยเนาะต้องไปฉายป้าเนี่ยถึงจะชัดโอ้โหขึ้นแล้วดับไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเออแบบธรรมะอรูปสมัยต้นรัตนโกสินทร์นี่เขาก็น่าจะเขียนได้ละใช่ไหมโอ้เย็นมากเย็นถ้ำมาเย็นน้ำซับน้ำซึมป้ากินได้ไหมเนี่ยเนี่ยน้ำในแอ่งเนี่ยไม่กินหรอกลูกแต่ถ้าน้ำย้อยลงมาเนี่ยกินได้แต่เราก็ไม่กินหรอกเพราะบางทีมันก็อาจจะมีแบบทีเรียบ้างอะไรบ้างอะลูกแต่มันก็ทางชีวิตได้อย่างคนที่เขาติดถ้ำอ่ะเขาก็ต้องกินอ่ะสะอาดสุดแล้วคือเอาง่ายๆอ่ะน้ำที่มันย้อยลงมาอย่างนั้นอ่ะคนที่เขาประทังชีวิตในถ้ำคือสะอาดสุดแล้วนั่นน่ะกินได้อุ้ยกุญแจล่ะนี่เขาชี้ไปทางนู้นเปล่าเนี่ยเราจะเจอกุญแจสมบัติมีนกด้วยนกอะไรนกกระทงใช่ไหมไหนดีอะลูกนี่จระเข้หรือเปล่าน้องพบนี่จระเข้หรือเปล่าใช่ไหมมันมีร่องไปแล้วอะร่องเหรอแล้วร่องนี้จะเจอกุญแจอยู่ในร่องนี้เหรออะไรเหรอแม่ฮะป้าเห็นใบไม้อะไรอะไรขึ้นอยู่ตรงนั้นได้อะใบไม้มันขึ้นอยู่หย่อมเดียวเลยอะอุ้ยแปลกนะฮะหยิบลงมาดูหยิบลงมาดูหยิบอะไรลูกสีทองซะด้วยสีทองซะด้วยใช่กุญแจไขสมบัติอยู่ตรงต้นไม้นี่เลยแต่นี่ไม่ธรรมดาสีทองไม่ใช่ธรรมดาหรอกเพราะมันเป็นกุญแจสีทองโอ้ตอนแรกแม่นึกว่าน้องพบจะหยิบต้นไม้ออกมาดูก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราจะไม่เด็ดอะไรเนาะลูกเนาะมีอยู่ที่เดียวด้วยนะตรงนี้มีต้นไม้อยู่ขย่มเดียวเลยอ่ะนี่คือถ้ำโบราณนะสถานถ้ำซ้ำนะเพื่อนๆฟองอะไรเจอกุญแจดอกที่สองแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไลเคนนะมั้งไม่รู้เหมือนกันเดาเอาไลเคนแปลว่าไลเคนขาวๆอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอ่ะที่เขาขึ้นตามที่ชื้นๆอ่ะเหมือนลาอะไรแบบนั้นน่ะแบบนั้นเวลาฝนตกก็อยู่เงี้ยได้น้ำเนี่ยย้อยลงมาจากหินเห็นไหมเก็บกุญแจดอกที่สองได้แล้วครับกุญแจไขสมบัติของเรามันมีอันเดียววันนี้ที่สีทองอ่ะที่หนูหามานี่ไม่สีทองอันนี้สีเงินนี่สีทองสมบัติยักษ์อีกหรือเปล่ารอบแรกก็เต่ายักษ์รอบที่สองก็นางยักษ์สามตาชะเอ๋ยชะเอ๋ยเนี่ยลูกสมบัติของยักษ์หรือเปล่าไขสมบัติยักษ์หรือเปล่าไม่รู้สินะเราจะได้อะไรยักษ์ยักษ์หรือเปล่าเนี่ยวินี่นี่ตรงนี้เยอะมากนี่เห็นไหมเนี่ยนกอะไรเต็มเลยดูดิเนี่ยนกอะไรเนี่ยเขาวาดเป็นสัตว์เป็นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยเยอะเลยเขาลงสีให้อยู่ได้ยังไงเนาะอยู่นานมากเลยนะแบบคงทนแบบเป็นร้อยปีหรือเปล่าต้นรัตนโกสินทร์กี่ร้อยปีนะเขาก่อนค่อยๆเข้าไปนานๆบินแล้วบินแล้วโอ้โหสองตัวเลยเขาอยู่เป็นคู่เออเขาอยู่เป็นคู่เขาอยู่เป็นคู่นกอะไรนะ
นางแอ่นแดงมากอะตัวท้องแดงด้วยนะสวยอะเออเขาอยู่กันเป็นคู่เขาตามกันตลอดเลยนะเอ้ยสวยน่ารักนะเออเขาดูไข่เขาอยู่หรือเปล่าในรังเขาอยู่หรือเปล่าคนก็เฝ้าไข่แล้วเราก็จะไปดูรังไข่เขาผูกเข้าไปเดี๋ยวมันจะเลยเขาจะตกใจนกเขาจะกลัวนกเขาจะกลัวเราจะตีหัวเราเหมือนนกยักษ์อะเราไปดูไข่แล้วนกก็จะตีหัวเรานี่ใช่ไหมใช่เนาะคือรูปอะไรผีเสื้ออะไรอย่างนี้หรอดาวเอานะนี่ข้างล่างมีนกยักษ์สองตัวอุ้ยนี่ไงสีสวยมากเนี่ยเนี่ยนกยักษ์อีกแล้วเออเขาจะมีนกยักษ์หรือเปล่าลูกเหมือนจุลศิษย์อะไรเงี้ยหรอเขาก็เลยวาดนกยักษ์อ่ะเนี่ยมันอาจจะมาขุดหลุมนี้ก็ได้นี่มีหอยด้วยนะเศษเปลือกหอยเต็มเลยครับตรงเนี้ยมันคือน้ำกร่อยปะน้ำทะเลปนกันเงี้ยหรอเนี่ยมีหอยอยู่ตรงนี้ด้วยนะหอยน้ำจืดหรอน้ำเค็มบรรยากาศดีสวยมากเนี่ยเดินเข้าไปข้างในได้อีกแล้วเนี่ยเลาะป่าเข้าไปมะพบครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูเพื่อนของมะพบหลังบ้านหลังบ้านทักอุ้ยเสียงมาแล้วอุ้ยเสียงรีบปิดรีบปิดเพราะว่ามันมีแมงนั่นแหละโอเคพาเพื่อนๆมาดูเพื่อนของมะพบหลังบ้านนะคะอยากฟังเพื่อนของมะพบหลังบ้านเนี่ยมันร้องอ้างอ้างมันร้องรับกันเหรอใช่อ้างอ้างหลังบ้านเนี่ยของบ้านพักของเรานะคะเนี่ยเสียดเสียดตะปาดเสียดอะไรกินดีเต็มหมดเลยคืออันนี้มันเป็นกินเขาเนาะเป็นกินเขาหลังบ้านเลยนะเพื่อนอยู่หลังบ้านเนี่ยอ้างอ้างแล้วมะพบก็ไปเข้าห้องกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้น้องคบก็มาอยู่ที่ชายทะเลหาดบ่อดานจังหวัดพังงาแล้วนะครับผมไอ้ชาวกล้วยมาด้วยนะแต่กล้วยลงมันบินลงทะเลนะถึงแล้วแต่ตอนนี้เราจะมาเซอร์เวย์ดูก่อนเนาะที่นี่เขาบอกว่ากางเต็นท์คืนละ100บาทกี่คนก็ได้เต็นท์ละ100บาทไฟมีให้พร้อมได้ปั๊กไฟพ่วงได้รถสามารถเข้าไปถึงตรงนั้นไปจอดตรงนั้นข้างๆได้เลยห้องน้ำก็ธรรมดานะไม่ได้ว่าดีไม่ดีเลยไปดูแล้วก็นิดนึงอ่ะเกือบจะสกปรกนิดนึงถึงไหนนะครับถึงชายทะเลหาดบ่อดานใช่มั้ยพังงาใช่มั้ยครับเอแล้วผมไปเล่นชิงช้าเหรอครับบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ก็คือกางเต็นท์ได้หมดตรงนี้แล้วใช่ไหมทั้งลานออกไปทางนู้นหรอตรงนี้คือแบบเหมือนแบบร้านค้าร้านค้าอ๋อคนเขามานั่งกินอะไรตรงนี้เราต้องไปกางตรงนู้นขัดจากรถบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนนี่ชายทะเลบ่อดานคืนซูซ่าซูซ่าโอ้โหคืนตุ้มตั้มเลยน้องพบแล้วผมมาทำอะไรที่นี่ครับมาเล่นอะไรครับเต่าอะไรก็รู้ฮะเต่าอะไรอ่ะเต่าเหรอใช่ไหนเต่ามะเฟืองยังไงเต่ามะไฟมะเฟืองมะเฟืองไหนดูสิหูฝนตกนะข้างนอกน่ะนี่ไงเต่ามะเฟืองนี่ใช่แล้วแล้วจะมาคนคือเต่ามะเฟืองใช่ตรงนี้คือจุดวางไข่เต่ามะเฟืองไงเนี่ยใช่เหรอเนี่ยเลยอุ้ยเขากางกันตรงไหนก็ไม่รู้กางเต็นท์ตอนนี้ฝนตกนะไปขยะเขาปิดแป๊บนึงตัวใหญ่มากเลยใหญ่เฮ้ยเนี่ยมีอาหารอาหารอะไรเยอะอยู่นะร้านอาหารน่ะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติท้ายชายทะเลท้ายเหมืองนี่แหละเดี๋ยวหาที่กางเต็นท์กันที่นี่ป้ายอะไรไหนป้ายเรื่องไงอ๋อป้ายเขาบอกห้ามจอดตรงนี้ครับเอ้ยน้องพบมันเล่นอะไรเนี่ยอันนี้รถต่อโอ้โหเปื้อนไหมเหรอรถพ่วงข้างรถพ่วงข้างใส่ได้ลูกหมวกอะจริงจ้ะแล้วมันจะขับคันนี้ตรงนี้คือรถพ่วงข้างนะคะเพื่อนๆน้องพบจะขี่รถพ่วงข้างไปที่ไปไหนลูกไปไหนลูกจะลงดอยเลาะเขาเลยใช่ไหมใช่จะเลาะเขาไปแล้วใช่ไหมจะขี่ไปที่จุดชมวิวไปดูไปดูน้ำเลาะเขาปีไปเร็วปีไปเร็วอะไรเป็ดโอ้โหมันไม่ได้สปายเครื่องเลยสปายเครื่องก่อนเฮ้ใส่ทองแล้วรถที่มอดิฟายว่าจะตื่นก็บ่ายเธอคงไม่เข้าใจร้องเลยร้องอีกโอ้โหโอ้โหดูท่าดูท่ามันต้องขนาดนี้ใช่ไหมลูกเหมือนพี่สปายเลยใช่ไหมเช็ดเบาะเขาสะอาดแล้วโลสเตอร์จะเป็นแรงได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะขี่คันเนี้ย
ไปเลาะเขากันเลย อยู่ข้างหน้านี่เองแม่แม่มีที่สตาร์ทเครื่องเหรอสตาร์ทใช่ไหมแต่ไม่มีกุญแจแต่ไม่มีกุญแจก็รถซื้อแกงอ่ะจะไปแรงได้ยังไงรถพี่แค่มอเตอร์ไซค์มันกว้างกับคันนี้อยู่อันนี้ก็มีที่พักด้วยใช่ไหมใช่ที่พักบนนี้เลยเหรอใช่ต้องไปอ๋อมีที่พักบนนี้เลยนะลูกว้าวแล้วเขาก็มีจาลานกลางเต็นท์แต่ก็ยังเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเขาเนาะเออไปไปลูกปีด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 ไปแล้วครับไปจุดชมวิวกันดีกว่าเนี่ยตรงนี้คือที่พักนี่มีร้านอาหารด้วยมีอาหารกินพร้อมล่องเรือแบบนานเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่อยู่ในรถหนูบอกว่าอยากขับเองเหรอขับเองเลยพี่สวยนะวิวนี่คือที่พักแต่มันน้อยๆเนาะสุดชมวิวสะเม็ดนางชีนะคะทุกคนสวยมากเลยพับไปตรงนั้นหน่อยไปตรงนั้นที่เป็นเปรนั้นน่ะอย่าไหลไหลนะแม่ต้องระวังไหลห้องพักเขาเล็กๆกระติ้งนึงเนาะช่วยด้วย เนี่ยห้องแบบเหมือนนอนได้2 คน 2 คนไม่มีห้องน้ำนะห้องน้ำต้องไปข้างหลังไปรวมนี่ไงนี่ไงเรือที่เขาล่องเรือเนี่ยจะถ่ายเพื่อนๆดูว้าอย่าน้องพกกำลังแกว่งชิงช้าแกว่งชิงช้าลงเรือไปเลยใช่ไหมครับเป็นจ้าควันแล้วอุ้ยใครโอ้โหเสียงดังอึ๊กโอ้โหเสียงดังอึ๊กอุ้ยไม่อย่างนั้นแล้วแล้วเวิร์ดเวิร์ดน้องพบไหมขึ้นด้วยน้องพบเชื่อป๊าไหมเออเอาใหม่พูดผิดน้องพบเชื่อป๊าป๊าไหมโอ้ป๊าอะระวังเนื้อระวังหงายป๊าเป็นอะไรไม่นั่งหงายนะเออนั่งยากนี่ดูวิวตรงนี้นี่ร้านกลางเต็นท์เขาเนี่ยกลางเต็นท์ตรงนี้เลยเนี่ยใช่ต้องไปถามร้านกลางเต็นท์เขาหน่อยละถามว่าราคาเขาบอก250นี่คืออะไรต่อคนจริงเหรอมันจะแพงขนาดนั้นเหรอแล้วเรือเนี่ยเขาล้อตรงนี้นะเห็นไหมเขาพาเที่ยวอย่างเงี้ยเห็นไหมเลาะเขาเนี่ยสวยเนาะก็นั่นแหละราคาก็พันห้าสองพันน่ะ3,000แล้วแต่เนาะเราจะไปมากไปน้อยอ๋อนี่ไงหมู่บ้านใช่ไหมที่ป้าเห็นเนี่ยนะหมู่บ้านข้างล่างเนี่ยนะนั่งเรือตรงข้างล่างหมู่บ้านเนี่ยแหละเฮ้ยเจอตัวอะไรอ่ะโอ้โหในกล้องกระป๋องซูมต่างหากแล้วล่ะแม่ช่วยหนูด้วยเอาน้องโป๊ปบอกแม่ช่วยหนูด้วยอ๋อไหนแม่ช่วยหนูด้วยอ๋อมันโดนพันมันหมุนน่ะสวยมากเลยอ่ะลูกวิวสวยมากๆเสม็ดนางชีเนี่ยวิวสวยจริงๆนั่นเรือนะวิ่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมถ้าเขาเรือนำเที่ยวเราก็จะไปอย่างนั้นนะเนาะมีชูชีพเนาะก็ต้องมีอ่ะนะหนูอยากไปเล่นนะก่อนไปถ่ายรูปกันเร็วต้องถ่ายเสร็จแล้วก็มาเล่นค่อยมาเล่นใช่แล้วค่อยมาเล่นชิงช้าเล่นชิงช้าแล้วหากุญแจไขสมบัติด้วยนะใช่ไหมน้องพบมีภารกิจหากุญแจไขสมบัติเพื่อจะได้สมบัติอันยักษ์ใหญ่มั่งเมื่อกี้เป็นนั้นหมุนหนูเวียนหัวหมุนเวียนหัวอุ้ยเจอกุญแจที่มันหล่นลงมาจากเปหมุนหมุนนี่ตรงนี้เลยป้าถ่ายรูปให้หนูหน่อยเปียกนิดนึงนี่นั่งข้างๆสิขี้นกนะข้างเอาข้างๆว้าวเสม็ดตั้งชีสวยมากเลยนะคะวิวอ่ะตรงนี้คือจุดชมวิวนะคะเสม็ดนางชีตรงนี้เลยว้าวเดินตรงนี้มันจะแบบว่านิดนึงเหรอแล้วกลัวหรอกไม่ตกหรอครับมันเสียวอ่ะไม่เสียวนะสวยมากเลยครับบรรยากาศดีนะคะตอนนี้นะแดดใสปิ้งเลยตอนนี้นะคะฝนไม่ตกนะคะแล้วก็แดดใสแทนตอนนี้นะพบกับพี่ธัญญาขึ้นบันไดสวรรค์แล้วนะคะเพื่อนๆบันไดสวรรค์แล้วน้องพบก็จะไปโผล่บนยอดนู้นเลยครับนู้นเลยใช่ไหมขึ้นบันไดนี้แล้วก็จะบินไปโผล่ตรงนู้นเลยใช่ไหมพร้อมติดปีกใช่ไหมครับวิวสวยมากมากเลยเมื่อตาจะไปขับรถนะจะไปไหนนะขับรถกันนั้นอ่ะจะไปขับรถเขาขับมาแล้วเขาไปเล่นอะไรเล่นชิงช้าไหมได้ไปเล่นชิงช้าไปเล่นชิงช้าที่อุ่ยที่จุดชมวิวเลยใช่ไหมวิวสวยสุดๆวางกิ้งโอ้ยพี่ถึงไหมปึ๊บเดินได้ป่ะเออเย้ถึงแล้ว
น้องพบจะแกะสูตรอุ้ยแกะสูตรหาสมบัติที่นี่ใช่ไหมดูซิว่าหมุนชิงช้ากี่รอบใช่ไหมครับหมุนชิงช้ากี่รอบแล้วกุญแจมันจะล่วงลงมาหรือเปล่าเฮ้กุญแจไม่มีหากุญแจไขสมบัติหรอที่นี่จะมีหรอไม่มีไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมว่าจะมีหรือเปล่าไหนเห็นแล้วหรออยากได้กุญแจไขสมบัติหรือว่าเราจะต้องไปแว้นรถซื้อแกงคันเมื่อกี้ล่ะใช่ต้องไปแว้นมันถึงจะเจอหรอต้องแว้นไปหาหรอมันถึงจะเจอมาใต้เบาะเราโอ้ยรู้ได้ไงว่าอยู่ใต้เบาะอะใต้เบาะนู่นหนุ่ยน่ะเดาเงาใช่ไหมเราหมุนหมุนหมุนสามรอบหมุนจริงช้าสามรอบแล้วเราจะได้อันนี้ใช่ไหมต้องหลับตาด้วยถึงจะได้ไม่ต้องเวียนหัวเออแบบหลับตามันดีอะไม่เวียนหัวเลยไม่เวียนหัวมันจะทำให้ไม่เห็นอะไรก็เลยไม่เวียนพาเพื่อนมาเล่นชิงช้าหน้าจุดชมวิวเสม็ดนางชีเลยนะคะทุกคนดีดีมากมากเลยเขาล่องเรือเที่ยวกันเนี่ยลูกเย้ยมาเดี๋ยวดูนะเขาล่องเรือเที่ยวกันเต็มเลยแม่ช่วยด้วยแล้วพบทำไมลูกจะโดนชิงช้าหมุนบินขึ้นไปยอดเขาลุงใช่ไหมไม่ใช่หยุดไม่ได้เอ้าล่ะถ้าหยุดไม่ได้อ่ะน้องพบก็ต้องโดนชิงช้าห้อยไปถึงนู่นแล้วแหละยอดเขานู่นน่ะแม่ฝากรองเท้าหน่อยทำไมอ่ะจะถอดเอาเลยเอาเลยไว้ตรงนั้นแหละแล้วมันจะปิวไปไหนไหมไม่ปิวปิวไปแล้วขึ้นได้ขึ้นได้มาเดี๋ยวแม่จะแกะสูตรหมุนหมุนชิงช้าอย่าหมุนอย่าหมุนเวียนหัวเอาไกวเอาเฉยๆก็ได้เอาไกวเอาใช่ใช่ด้วยหนึ่งสองเฮิร์นไวกิ้งไวกิ้งชิงช้าไวกิ้งเออช้าไวกิ้งมันไม่หล่นหรออากาศดีๆกะดีๆใครใครช่วยด้วยเหมือนอยู่ในรังนกเลยเนาะเหมือนน้องพบเป็นนกอยู่ในรังนกเลยแล้วก็นกมันก็แกว่งไปแกว่งมามันไม่ใช่รังนกรังนกมันต้องเป็นวงกลมมันก็เหมือนนะรังนกอะมันก็เป็นอย่างเงี้ยโค้งๆอย่างเงี้ยรังนกกระจอกนกกระจิบอะเออหลับได้เลยเนี่ยเหมือนเปเลยอะนอนสบายมากเลยตรงนี้ลมดีนะสบายจริงๆเลยจะมีกุญแจไหมเนี่ยน้องพบเราจะเจอที่จุดชมวิวเสม็ดนางชีบ้างไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยชักจะหมุนติ้วแล้วน่าจะเป็นลมพายุหมุนมะเนี่ยเมื่อกี้อุ้ยอะไรอะอะไรมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะพอลมพายุหมุนมาปุ๊บอะไรมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยไหนไหนนี่อะไรนะเอานะหมุนติ้วแล้วหมุนติ้วแล้วอุ้ยเอาแล้วเวียนหัวแม่ไม่ได้จับนะลมพายุมันมาเองไหนเจออะไรจับแล้วจับอะไรแล้วน่ะอะไรเออเจออะไรน่ะมันคือห้อยได้ด้วยห้อยได้ไอ้ที่ล่วงแป๊ะลงมาเมื่อกี้เนี่ยหรอใช่จะบอกให้ได้ด้วยอุ้ยมันคือกุญแจไหนขอดูหน่อยห้อยได้มันคือกุญแจไขสมบัติที่เราหาอยู่หรือเปล่าใช่ว้าวมาเจอตรงนี้เลยเหรอไขตรงนี้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมได้ออกแล้วนี่ในที่สุดเราก็เจออีกอันนึงแล้วอ่ะโอ้ตอนพายุหมุนเลยเมื่อกี้เนี่ยน้องพบแม่ไม่ได้หมุนนะพายุมันหมุนจริงๆเมื่อกี้แม่ไม่ได้จับเมื่อกี้เนี่ยลมมันมาอย่างนี้แล้วมันก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็กุญแจก็หล่นลงมาจากไหนไม่รู้ดังปักปักได้ยินไหมล่ะยังใช่ไหมใช่ไหมอย่างนั้นเลยย่าเมื่อกี้เลยจะล่วงช่วยด้วยเฮ้ยอย่าวางอย่าวางล่วงไปนะเดี๋ยวเราต้องไปตามเก็บอีกอ่ะเราได้แล้วเราต้องเก็บดีๆใส่รองเท้าใส่รองเท้าเจอสมบัติแล้วเอาจะเล่นต่อเหรอเอาไม่กลับแล้วเหรอเออกลับแต่แต่หนูจะไปขับมอเตอร์ไซค์อ๋อโอเคได้กุญแจเสร็จแล้วเราก็จะเอากุญแจไปไขรถซื้อแกงแล้วใช่ไหมมันก็ได้เอาไปสตาร์ทรถได้อ๋อสตาร์ทรถซื้อแกงได้รีบเลยป้าตามมานะป้าตามมานะนี่ไงเราซื้อแกงของน้องสตาร์ทรถสตาร์ทรถอืมโอ้โหเครื่องมาเลยของน้องพบได้กุญแจมาสตาร์ทแล้วอ่ะเอาตามนี่เป็นยังไงเอาถือเหรอทำไมเมื่อกี้ป้าเจอพี่อ่ำอมรินทร์เหรออ่ำอมรินทร์นิติพลพี่อ่ำนู่นพี่อ่ำอมรินทร์เขาเป็นนักร้องยุค90ลอยกระทงวันสงกรานต์นั่นอ่ะมาพบสตาร์ทรถซื้อแกงหน่อยจะเอาไว้ที่ไหนพกสวากเก้นเลยนะรถเนี่ยบีดไปไหนเนี่ยจะแว้นไปไหนครับไปแล้วไปเลยกลับเลยบาย
บายบายรถซื้อแกเดี๋ยวกันข้างล่างต่อค่ะเดี๋ยวกันข้างล่างเลยขากลับมดก็นั่งรถขาลงใช่ไหมคันไหนก็ได้เดี๋ยวคันนี้เขากำลังสตาร์ทรถพอดีเลยมีคันเดียวก็ขึ้นคันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้พี่คนขับอ๋อค่ะขึ้นได้พี่ค่ะโอเคพี่เขาบอกขึ้นได้เลยคันนี้ได้เลยเราจะนั่งข้างหลังดีไหมเพราะว่ามีคันเดียวนั่งข้างหลังอ่ะแน่แต่ว่าต้องดูนะว่าทางลงอ่ะมันจะไหลยังไงทางลงมันจะไหลอัดหน้าจะไหลอัดไปที่น้องจะไหลอัดไปที่น้องพบแบนไปแบนเลยที่คนแบนเราเกาะได้น้องพบอยู่ข้างนอกนั่นนะไอ้ดันแล้วแม่ก็จะเกาะไว้อย่างนี้อย่างนี้ไงก็อย่างนี้เว้ยอ่ะดีๆเดี๋ยวพี่เขาตกใจทำเล่นทำจริงอ่ะเมื่อกี้ทำกินแล้วน่ะอ่ะจริงใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยไม่รอแล้วไปที่ก็จับนึกว่าเราจะมีตอนแรกนึกว่าจะมีพวกนี่เกาะอย่างนี้นะแม่เกาะไว้อย่างนี้ทักคนไปเลยเฮ้ยก่อนแล้วพี่คนรอดีๆนะพี่หมอโดนบีบหน้านั่งในเลยโดนแบนโดนบีบโดนบีบเป็นขี้เลยลงนะแล้วทำไมเพียงๆกันอย่างนั้นฟ้าไม่ได้ฟ้าต้องไปจับไอ้ตรงนี้นี่ไอ้ตรงที่มันแนวตั้งนี่เบียดพี่พ้นอยู่นะน้องพบก็เบียดอยู่นะเอาแล้วเนี่ยจับน้องพบจับน้องพบก่อนนั่นแหละเล่นเป็นแซนด์วิชไม่จะดูว่ากระตึกกระตักอัดพี่คนเป็นแซนด์วิชเลยเขาไม่พูดอยากกินเลยหิวเลยใช่ไหมแซนด์วิชเซเว่นไหมได้หิวแล้วจะไปหาเซเว่นไม่มีทั้งนี้ก็ร้านค้าวูนี่รีวิวข้างล่างเขาสวยมีคนบอกมีคนชอบเวลามันสั่นๆมีคนชอบคนคล้ายๆโยกตัวเขาชอบเขาได้เก่งตัวเขาไงของเราว่าเก่งแขนอ่ะเหมือนกับขี่จะแดดเหมือนกับตุนอะไรเขาน่ะคนนี้ๆทางลงนี่ถ้าเกิดว่าไม่ฝนตกนะฝนปึ๊บแต่ฝนน่ะช่วงนี้ก็ฝนแหละแต่ถ้ามาช่วงหน้าแล้งเนี่ยไม่ธรรมดากันฝุ่นเผด็จญาติแหละต้องบอกแต่ระวังนะครับฝุ่นดูข้างหลังดีกว่าแล้วไม่อยากข้างหลังยังดีเลยน่ะดูวิวโอ้โหกล้าเปลี่ยนเลนนี่จะมาถ่ายวิวฝั่งนี้โอ้ว้าววิวสวยวิวสวยนี่ตรงนี้วิวดีเราลงมานะมันก็ชันนะชันโอ้รถเขามี2เลนเขามี2เลนแต่มีเลนสวนนี่มีรถสวนมาเฮ้โอ้ยไอ้จ๋าโอ้เอาไปเบียดพี่พลอีกแล้วไม่มาจับตรงนี้เออลุกขึ้นกันจะให้ยกยังไงยกไม่ได้เบียดกันจนถึงโอ้ยพอแล้วเอาในที่สุดก็ถือเว้ยเว้ยตกใจหมดเลยโอ้โหถึงแล้วไหมถึงแล้วเอาเขาจอดแล้วใช่ไหมจอดแล้วอ๋อโอเคค่อยๆนะพัดผลไม่พัดผลเอาพัดผลเอ้ยระวังป๊าเด็กจะผัดผลโอ้โหตัวนี้ก็เนาะพี่พลก็อีกคนโอ้ขยับอะรถนี่แหละลูกขอบคุณค่ะถึงแล้วไปวิดวิดกุริตุกุริกุริกุริกมีน้องเปรี้ยวไหมอ่ะน้องเปรี้ยวให้น้องพบหน่อยไม่อยากกินพี่เขาป้อนอาช่วยป้อนอาหารให้ด้วยอ้าวเดี๋ยวเรามารับน้องเฉาก้วยด้วยนะเฉาก้วยร้องดังมากเลยป้อนไปสองรอบป้อนสองรอบเลยมันร้องมันหิวมันอิดมันจะไม่ได้มันจะปื๊ดเลยใช่บนทิ้งเลยร้อนไหมครับหูดูเหงื่อหัวเปียกเปียกไปดีค่ะช่วย
รับน้องกล้วยรับเจ้ากล้วยปิดติ้วแล้วอย่าไปป้อนที่รถขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่อุ้ยมะม่วงอ่ะอยากกินมะม่วงมะม่วงไหมน้องพบอยากกินมะม่วงอยู่อ่ะน้องพบกำลังจะไปไหนครับไปลงเรือไปลงเรือเหรอค่ะลงเรือไปเที่ยวใช่ไหมไปในทะเลเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ก็จะพาเที่ยวไปทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่น้าเอาไปเก็บให้พี่คนคนไหนคนนู้นเหรอลงได้เนี่ยเนี่ยมันคือเป็นไอ้สะพานว้าวต้องเสียงดังไม่น่ากลัวหรอเสียอะไรอ่ะมันก็กอกอ่ะด่าได้หรอแต่ล่วงนะเห็นแบบมีเด็กปุ๊บใจหมดเลยมาเป็นสะพานเฉยกำลังนั่งเล่นเลยบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะหมู่บ้านน่ะอ๋อหมู่บ้านเกาะปันหีอ่ะนะเกาะปันหีปันหีบ้านหีปันหีปันหีโอ้ยสวยเนาะสวยสวยพี่บอลเฮ้ยแล้วผมจับควายจับควายหน่อยจับควายอยู่ในกองเรือมันล่องเที่ยวอยู่ตัวไม่ต้องกลัวหรอกน้องพบมันกลัวไม่ต้องกลัวหรอกเลิกซื้อแกงอะไรลูกเดี๋ยวมีสนามฟุตบอลลอยน้ำอยู่ในนี้ลูกเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเขาจะให้เราแวะมัสยิดนะเห็นยังเออนอนมัสยิดดูตรงๆมัสยิดน่ะเห็นไหมคือมัสยิดหมู่บ้านเขาอยู่ในน้ำเลยใช่เหมือนเขาไว้เป็นที่ท่องเที่ยวเขาสวยดีเนาะเฮ้ยเป็นเรือนไทยหมดเลยอ่ะทรงไทยอ่ะ
เรือเขาเรียกว่าเรือนะเรือสปีดโบ๊ทเรือแบบเรือสปีดโบ๊ทอะไรอย่างนั้นอ่ะร้านเดี่ยวเยอะเลยทางนู้นกระบี่พังงาโอ้ทางนู้นนะวันนี้ก้อนเมฆสวยมากฟ้าโปร่งเห็นไหมเนี่ยเนาะเขาที่เราถ่ายรูปมาน่ะได้นะถ่ายรูปมาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีเนี่ยเขาไม่รู้เราอยู่ตรงไหนใช่ไหมแล้วไม่รู้เราอยู่ตรงไหนไหมโอ้ยตรงไหนป่าอยู่ตรงนู้นไงแม่เออป่านู่นเขาแถวนั้นแหละเราถ่ายรูปมาแต่ละนู้นอ่ะช่วงนู้นตอนนี้เรากำลังเข้านี่แล้วเฮ้ยนี่แล้วเข้านี่แล้วโอ้เข้าซอกหินแล้วโอ้เขาโต๊ะแซะเขาโต๊ะแซะเออเขาเขียนว่าอย่างเงี้ยโอ้แล้วค่ะเราก็เข้ามาในซอกนี้โอ้ในซอกป่าชายเลนอุ้ยนั่นรอดได้ด้วยนั่นอุ้ยสวยเฮ้ยเหมือนหลังเต่าเลยอ่ะเออเหมือนหลังเต่าเลยอ๋อเขามีชื่อนะแต่ละอันน่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบน้ำกร่อยอะไรเงี้ยเอ้ยน้ำทะเลนั่นเนี่ยเขาก็มากันเดี๋ยวก่อนนะชาบ๊วยแล้วอันนี้อะไรนะไม่รู้เลยนะไม่รู้บรรยากาศแบบดีมากเลยเนาะเฮ้ยแม่ดูหินนะหินข้างบนมันย้อยอ่ะย้อยเขาบอกถ้าน้ำขึ้นมันจะเป็นฟู่ๆเลยอ่ะแบบว่าฉาบ๊วยร้องละร้องเรียกละฉาบ๊วยอ่ะโอ้ฝั่งนู้นก็สวยดูดิว้าวบ้านเราไม่มีแบบนี้เนาะโอ้อันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ต้องดูเนี่ยซอกเนาะเขาซอกเนี่ยพอน้ำขึ้นมันจะเต็มซอกนี้เลยแล้วมันก็จะแบบฟู่ย้อยอ่ะย้อยสวยอ่ะสวยอ่ะเหมือนเขตพายเรือเขานั่นน่ะอ๋อมันเป็นเขตแล้วนอนเขาพายลอดช่องเข้าไปนู่นน่ะเออเดี๋ยวนั่นน่ะอ๋อเขาพายลอดช่องเข้าไปนู่นน่ะหูเนี่ยเข้าไปแล้วต้องใช้เรือเล็กแล้วเวลาเข้าก็ต้องเข้าจะพายเรือเข้าไปเขาต้องพายเรือเข้าไปอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะนั่นรอดไปแล้วล่ะเดี๋ยวเขารอดไปแล้วล่ะเหมือนถ้ำกลางทะเลอ่ะเหมือนหงอนพญานาคเลยอ่ะใช่ๆเหมือนหงอนว้าวผมพญานาคใช่ๆเออใช่นั่นน่ะธรรมชาติเหรอคะน่ะโอ้เป็นเองด้วยนะไม่มีใครไปทำตอนแรกคิดว่าใครเอารูปปั้นไปไว้เหมือนจริงๆอ่ะเหมือนใช่ๆสวยเหรอสวยสวยค่ะสวยเรือสวยเหรอเรือร้านอาหารหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เรืออะไรนั่นแหละอันนี้คือเรืออะไรครับพายแคนูเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้ที่เขาบริการพายแหละอ๋อเป็นร้านอาหารด้วยอ๋อมีเครื่องบินบินแล้วไม่โอ้มีเครื่องบินด้วยน้องพงษ์เห็นเครื่องบินไหมครับเนี่ยเขาพายออกมากันเนื้อเทียบเลยเป็นแถวเลยลอดช่องสวยดีใส่ดีแต่เราพายรับบอสเลยหัวละ300เอาละ300เขาพายให้ก็ได้แต่300นะฝากก่อนเดี๋ยวป้อนจะไปแป๊บพังลงมันพังลงสไลด์อ่ะเนาะมันสไลด์อ่ะมันเหมือนมันพังลงมาเนี่ยเห็นไหมสัญญาณไหมแล้วมันก็ลงมากองล่างก็มีบ้างอ่ะเนาะเหมือนดินหลังร่วงอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติแล้วได้กินแล้วยังอ้าวกินก็ทีเฉาก๊วย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 โคตรถ่ายเฉาก๊วยดิถูกต้องถ่ายเฉาก๊วยดิถ่ายนิดถ่ายเฉาก๊วยมาป้อนเฉาก๊วยมาเที่ยวก็ต้องป้อนสวยอ่ะสวยสวยดูหินเนาะหินย้อยอ่ะหินย้อยโอ้ยสวยหินย้อยอ่ะนะสวยเลยโอ้ยหาด
ทรายนี่ไงมีทรายด้วยทรายฟอสซิลฟอสซิลนี่เนาะมีฟอสซิลหอยไงอ๋อหอยไงหอยนั่นน่ะข้างบนนั่นน่ะเฮ้ยมันชมวิวอ่ะโอ้บินในนกบินเลยขนปิวเหมือนเจ็ตสกีเลยเหมือนนั่งเจ็ตสกีเลยเขาตะปูข้างหน้าอ๋อเดี๋ยวเจอเขาตะปูแล้วเจอเขาตะปูแล้วเขาปลาตูเอ้ยเขาปลาปูเอ้ยปลาตูเอ้ยเขาปลาตูข้างหลังก็เป็นหอพิงกันเขาพิงกันพิงกันอ๋ออยู่ที่เดียวกันเลยเดี๋ยวรอดูเขาประตูเอ้ยเขาตะปูเอ้ยถูกแล้วเขาอะที่เราอยู่บนดินน่ะที่ว่าเราอยู่บนดินแถวที่พักเราก็ว่าสวยแล้วมันอยู่ในน้ำเป็นไงเห็นไหมเห็นเขาตะปูแล้วเหรอถึงแล้วหน้าเนี่ยนะได้เห็นเขาพิงกันไหมอยากดูไหมอ่ะอยากมาไหมไม่ต้องนะเดี๋ยวรอทีเดียวเนาะเออเดี๋ยวก็ถึงเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาวนให้เรามาถึงเขาตะปูพร้อมเลยสวยจังเนี่ยเขาล้อมรอบเลยเนาะแบบล้อมน้ำหมดเลยเต็มไปหมดเลยไหนไหนอ๋อตะปูอันน้อยเนี่ยเนาะใช่เอออันนิดเดียวเองนี่ว่าใจแบบใหญ่โตมากนี่ไงเขาตะปูใช่ไหมเขาตะปูปักลงไปในน้ำเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยวิวมันสวยหมดแหละสวยหมดทั้งทุกที่เลยวิวสวยมากว้าวได้ค่ะได้ได้ค่ะได้เดี๋ยวจอดตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมารับทางนู้นรับทางนู้นใช่ไหมทางฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวเขาจอดตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปเงี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเงี้ยใช่ไหมคะเดินไปทางนี้เนี้ยเนี้ยเห็นไหมทางเนี้ยเดินขึ้นไปเนี้ยไปเดินเที่ยวบนนี้ได้เลยโอเคตอนนี้ก็ลงเรือมาฝั่งนี้เดี๋ยวพี่จะรับฝั่งนู้นครับเดินไปฝั่งคานูแบบเราเดินเล่นได้ตรงเขาตะปูลึกฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ทะลุไปมันจะมีทางเดินไปนั่นแหละไม่เคยครับเอ้ยเคยเพิ่งมาครั้งแรกนี่ถ้าใครปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ําได้ปวดก็ไปเลยทําได้เป็นไงน้องพบนั่งเรือโอ้โหนั่งเรือเจ็ตสกีสวยเลยนะสวยงามมากอ่ะหินยอดจริงมันสวยจริงๆดูดิมันไม่ไหนน้ํากระโยดเห็นมั้ยเนี่ยเออติ๊งๆๆๆๆเฮ้ยน้ําเค็มไหมเฮ้ยลองๆปลาต้องลองเลยปลาต้องลองแล้วเป็นแบคทีเรียมั้ยอืมนิดเดียวขอนิดเดียวลองดิแค่นิดนึงเค็มมั้ยไม่เค็มอ่ะอืมมันเหมือนมันกัดคือมันจากต้นไม้จากรากไม้เออลองมั่งลองได้ลองเฮ้ยเฮ้ยหัวออกผมหัวจะสระผมเหรอลูกจะพบจากสระผมคือนี่ก็คือถ้ำไหมแม่เห็นเขารู้ว่ามันก็ไปทางนู้นแหละเขาจะเดินเนี่ยนี่ก็ยังย้อยๆอยู่คือว่าตามอย่างเงี้ยมันจะมีต้นไม้อยู่แล้วไงสูงมากแต่ต้องระวังลิงด้วยนะเขาเขียนป้ายว่าระวังลิงป่าเอ้าป้ายยังไงของเขาเนี่ยไม่ต้องพบหล่นนู่นเจ้ามาอยู่ที่นี่เองข้าตามหาแทบแย่เลยดีนะหันไปมองพอดีไหนลิงอ่ะอันนี้ก็คือจุดเขาตะปูนี่แหละลูกข้างหน้าเนี่ยเป็นเขาตะปูให้ถ่ายรูปเสียงจักรจั่นก้อนหินมันช่างแปลกจริงๆเลยจะเจอสมบัติมหาศาลของเราอีกหรือเปล่าเนี่ยทีนี้อย่างเนี้ยอุ้ยมีหลุมกระต่ายด้วยเนี่ยบ้านโพรงกระต่ายแล้วมันไปต่อไม่ได้ไปได้สิไปยังไงนะเราจะหลงอยู่หลุมอุ้ยสวยสวยยืนนี่ถ่ายรูปป่ะเห็นน้องพบนี่ตรงนี้คือเส้นทางระหว่างซอกหินที่เราค้นพบใหม่อุ้ยระวังลิงด้วยนะจะมีลิงขโมยสมบัติเราใช่ไหมลูกมันจะมาขโมยกุญแจที่เราหามาได้เหรอเราหามาได้ตั้งแต่ไหนฮะเราต้องระวังลิงขโมยกุญแจด้วยนะลูกมาปกครับซอกเนี่ยโอ้เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้เลยเหมือนถ้ำนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้ก็สวยค่ะตรงนี้ก็สวยนี่ดูนี่ฮะปลาเจือฉลามชะใช่
ฉลามใช่ฮะฉลามมันกินอะไรอ่ะโลมานี่มันกินอะไรกินขวดกินกระป๋องกินขยะโลมากินขยะมันเกิดไปทิ้งในทะเลอ่ะไม่ได้เดี๋ยวโลมามันกินเข้าไปแต่นี่โลมาตัวนี้กินได้นะตรงนั้นลุยน้ำได้เล่นทรายได้น้องพบเล่นว่าเล่นแต่หนูไม่ได้เอาที่ตักอะไรมาตรงนี้นี่มีสัตว์ทรายอย่าไปลุยน้ำได้นะลุยน้ำข้างในนี่มีถ้ำด้วยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินโอ้เครื่องบินไม่ถ้ำมานานๆนานๆเห็นปะนานๆถ้ำพาไปหน่อยอันน่าไปจุ่มทรายไหมเนี่ยไปจุ่มก่อนไปถอดรองเท้าไปจุ่มทรายไปตรงนี้เราจะมาเล่นทรายกันหน้าเขาตะปูนะครับเพื่อนๆเราจะเจอลิงมาขโมยตะปูไม่ใช่ตะปูดิขโมยกุญแจเราเปล่าไม่หรอกเนาะเราถอดรองเท้าวิ่งไปจุ่มทรายกันดีกว่าไปถอดตรงนู้นจะได้ไม่เปื้อนเพราะว่าที่ถอดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวบนเรือเนี่ยเราไปผึ่งรองเท้าให้แห้งได้นี่ตรงนี้เหมือนมันจะมีฟอสซิลล้านปีมันจะมีอะไรฝังอยู่ใต้ทรายหรือเปล่านี่น้องพบจะมีซาอะไรอยู่เปล่าเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะนี่มันซาฟอสซิลอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่หรอใช่ใช่ซาฟอสซิลไหมอ่ะก้อนหินก้อนหินเฉยๆอุ้ยมันพุ่งโยนลงไปตรงไหนน่ะอะไรมันกระปุดกระปุดขึ้นมาน่ะไหนเห็นป่ะน่ะเฮ้ยเหมือนตะปูข้างหลังนี้เลยเนี่ยน้องพบดูตรงเขาตะปูเนี่ยน้องพบเห็นเปล่ามีอะไรตะปูโผล่ขึ้นมาน่ะเห็นไหมโอ้ตะปูเฮ้ยมีตะปูโผล่ขึ้นมาบนหลังตะปูเหรอมันใช่ตะปูไหมลูกกุญแจกุญแจเหรอนึกว่าตะปูเฮ้ยถ้าเป็นกุญแจงั้นแสดงว่าอะไรครับถ้าเป็นกุญแจไม่ใช่ตะปูมันคืออะไรครับกุญแจมันคือกุญแจไขสมบัติแน่ๆเลยอ่ะเพื่อนๆนั่นไงโหหน้าเขาตะปูเลยนะเพื่อนๆมาเจอตะปูเอ้ยไม่ใช่เจอกุญแจปักอยู่ใช่ไหมครับปักเหมือนตะปูเป๊ะเลยอ่ะแล้วนี่อะไรลูกนี่แล้วทีนี้เจออะไรอีกเหมือนจะเป็นเปลือกหอยอ่ะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะบาดเอาเหมือนเปลือกหอยเยอะนิดนึงนะครับเปลือกหอยจะเยอะหน่อยนึงจะล้างเท้าตรงไหนจะใส่ติดเท้าอ่ะไม่เป็นไรนี่ล้างตรงน้ำที่มันไหลๆมานี่ได้เลยเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆในที่สุดเราก็เจอแล้วเมื่อกี้ไม่เสียแรงที่น้องพบลุยถอดรองเท้าลุยลงมาใช่ไหมในที่สุดน้องพบก็เจอตะปู1ดอกแล้วเฮ้ยใช่ตะปูมั้ยกุญแจเอาไปถือไปมันคือกุญแจไขสมบัติของเรานี่นะเจอตรงที่ตะปูนี่เลยนะเขาตะปูเลยนะเอาไปทอดเอาไปทอดกินเลยครับชุบแป้งทอดมันจะได้ใหญ่มันมีถ้ำข้างในนี้ด้วยนะวิวดีนี่โอ้มีซอกผมพบไปดูซอกถ้ำกันเร็วมีซอกถ้ำเขาพิงกันเอานี่ไงป้าเนี่ยเขาพิงกันมันพิงกันนี่ไงดูดิมันพิงกันอย่างเงี้ยนี่ไงเขาพิงกันเห็นยังเนี่ยมันอิงกันอย่างนี้เลยเข้าไปในซอกนี้ได้มันพิงอิงกันอย่างนี้เลยเขาสลักอะไรลายเซ็นอะไรเต็มเลยอ่านไม่รู้เรื่องด้วยเลื่อนตัวของหินเนี่ยเย็นมากเลยโอ้ไหนอะป้าลำของเราอันเล็กเหรอของเราอันเล็กมั้งอันนี้อันใหญ่เนาะเหมือนมันเยอะถ้ำนั้นพักอยู่ได้เลยขึ้นไปรอบนถ้ำไหมไม่เอาเฮ้ยตอนนี้เรามาอยู่ในถ้ำกันนะครับฮะป้าไปหลบในถ้ำกันเนาะไปเร็ววิ่งถ้ำเย็นชื่นใจมากโอ้โหมาแล้วเรือเรามารับมารับพอดีเลยเรือมารับแล้วเรือมารับแล้วเนี่ยขึ้นเก้าอี้ได้เลยเดี๋ยวเราต้องเฮ้ยชอโอ้โหน้ำจะไหลตลอดเลยนะไหลลงมาจากภูเขาอะน่ะน้ำไหลลงมาไปตัวเล็กขึ้นก่อนป้าเราไปก่อนอ่ะพี่พลเดี๋ยวแม่ไปรับสิโอเคครับเดี๋ยวใส่ชูชีพอีกครั้งนึงค่ะพร้อมออกไปเรือกระราบนะคะเมื่อกี้เราแวะหาสมบัติกันใช่ไหมครับน้องพศเจอด้วยเอาละเราไปต่อเกาะภูเก็ตอ๋อเกาะภูเก็ตทางโน้นภูเก็ตก่อนนี้เรือมาจากภูเก็ตอืมใช่กระบี่เขาก็มากระบี่ภูเก็ตอืมกระบี่ทางนี้ภูเก็ตทางนี้ถึงแล้วสนามฟุตบอลเล่นเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวสนามฟุตบอลน่าจะอยู่ฝั่งอนุน่ะครั้งแรกของน้องพบนะครับขึ้นเรือครั้งแรกของน้องพบตัวน้องพบตัวตอนมารู้สึกกลัวแต่ตอนนี้หายกลัวแล้วอ๋อเ
วกำลังจะขึ้นกันไปไหนสนามฟุตบอลนะด้านหลังเราต้องว่ายน้ำไปเหรอที่เกาะปันหยีอันนี้หมู่บ้านเกาะปันหยีใช่ไหมคะอันนี้คนไปก่อนจึ๊บจึ๊บหมู่บ้านนี้อยู่ในทะเลเลยนะรู้เปล่าใช่น้องพบอยู่ไหมเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเอาอันนี้มันลอยไว้อย่างนี้แล้วพวกก็นอนตรงนี้ได้เลยเหมือนที่เราจะกางเต็นท์ในทะเลเนี่ยเราต้องเอาที่มันลอยไว้ก่อนดูแน่นหนาเนี่ยเราเอาเนี้ยมันลอยนะเราก็นอนอยู่ได้แล้วลอยแพอะไรลอยแพแล้วก็อยู่ในน้ำบ้านเรือเนี่ยเขาไว้ทำอะไรอ่ะเรือนี่เรือของเขาอ่ะน่าจะเรือชาวบ้านที่บอกว่า50บาทอะไรเนี่ยมั้งเราก็ติดต่ออีกเอามือเปื้อนด้วยแต่ก็จับแหละจับไปเท่าไหร่แต่ก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะไปมันต้องแบบขึ้นสูงนิดนึงไปทางไหนอ่ะต้องไปทางมัสยิดป่ะเดินตามทางไปลูกอันนี้ร้านอาหารนะคะอันนี้ทางเดินมันจะเป็นแบบนี้เนาะจะพาไปดูสนามฟุตบอลลอยน้ำสนามฟุตบอลตรงนี้ถ้าลมมาก็อาจจะล่วงโบะลมพัดมาล่วงโบะแล้วก็เดินตามทางไปนั่นแหละเกาะปันหีหมู่บ้านอันนี้เขาก็อยู่ตรงริมอย่างเงี้ยนะเขาปิดหมดแล้วมันมีนกอยู่ข้างในอุ้ยหัวจุกเหรอจุกแฝกกุลิโก้หัวจุกจกพิกจกพิกจกพิกอุ้ยสวยมากแต่ละตัวสวยมากเลยอ่ะโอ้สวยสวยนกมันน่ารักนะหัวหอยเดี๋ยวกำลังสวยนะจกพิกกุลิโก้อ่ะจกพิกจกพิกกุลิโก้พิกพิกอ่ะอยู่บ้านเขาไปเด็กๆเล่นอะไรกันครับนักท่องเที่ยวก็เดินกันอย่างนี้แหละเมื่อไหร่จะถึงสนามฟุตบอลลอยน้ำเนี่ยหมู่บ้านเกาะปันหยีล่ะเวลาน้ำขึ้นนี่ก็จะแบบเลี่ยเลยมั้งอยู่ได้นะคะพี่ของที่เราเลือกนะอันนี้คือน้ำลงแน่เลยปลาตีนทั้งนั้นเลยใช่เนี่ยมีอย่างนี้ก็ต้องปลาตัวเล็กๆน้อยๆเพียบเลยเห็นยังเห็นยังน้องพ่อเห็นยังคืออะไรปลาตีนยังตาตีนป่ะน่ะตัวน้อยๆๆๆๆๆๆล่ะเต็มเลยเออนั่นๆๆ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 ๆ
มันเป็นชายเลนไงมันก็ต้องมีแบบเลนอะไหนสนามบอลเดี๋ยวไปดูอะไรอะโรงเรียนสนามบอลมัสยิดต้องไหนให้ไปทางมัสยิดถูกแล้วต้องไปทางโน้นถูกมีอะมัสยิดนี่ฮะนกลงหัวจุกเยอะมากทางใต้อ่ะหัวจุกสวยเนาะเรียกนกปลอดปลอดหัวจุกนี่ทางเดินก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยเมียว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 บ้านเขาน่ารักน่ะสีสวยเลยน้องพบสีลูกกวาดเนี่ยบ้านสีลูกกวาดเนี่ยเราก็เดินไปทางมัสยิดนี่ไงน้องพบเห็นป่องป่องไหมกลมๆเนี่ยมัสยิดรู้จักไหมมัสยิดเนี่ยเขาอยู่กันนี่ง่ายมัสยิดเกาะปัญญีดารุสลามบ่อยเดินทางนี้เหรอเดินจนเหนื่อยตอนนี้เดินดุยมากไม่มีพักเลยนี่ตั้งใจมากเลยใช่ไหมเพื่อหาสนามฟุตบอลไอ้แม่ไก่ไก่เอกก็คือว่าเขาก็มีนะคนละเขากันนะไม่ใช่เขาแถวบ้านใช่ไหมชวาเอ้ยเขาชวาร้องชวานี่ก็เขาอาตาถ้าอะไรมันล่วงลงทะเลก็ต้องปล่อยมันโอ้นี่ไงอันที่สูงเนี่ยทางแยกข้างหน้าเลยนู่นนะอ๋อข้างล่างนี่ไงเรามาถึงแล้วอ๋อแล้วเขาก็เตะบอลกันตรงนี้แล้วถ้าลูกบอลล่วงก็ลงไปโดดลงน้ำตูมไปเก็บเอาจริงๆนะเห็นเขาโดดลงยิงโดดลงไปเก็บเราไปเก็บเขาขึ้นเขาไม่เห็นจะแบบอะไรเลยนู่นนี่มันเหมือนมันมีหาดทรายมีอะไรทะเลอยู่นะเหมือนมันไม่ได้ลึกมากอ่ะไม่ได้ลึกแต่จะเป็นแบบขี้ตมเนี่ยเห็นแม่นแม่นขี้ตมขี้เลนอย่างเงี้ยไม่ได้ลึกนี่ไงไปดูไหมสนามฟุตบอลลงไปวิ่งเล่นได้นะน้องพบเห็นไหมไปลองดูไหมแต่มันจะลงชันนิดนึงนะไม่นิดนะสไลด์ลงไปละมั้งมันจะสไลด์กินตาอุ้มหนูได้ไหมจะลงไหมโอ้โหตาอุ้มหนูได้ไหมป้าเสียตาอุ้มจะไหวไหมอ่ะไหวมากันแล้วต้องดูแล2คนเลยเนี่ยป้าเนี่ยอีพลคนนึงก็เด็กพิเศษไปช่วยไปก่อนเฮ้ยไม่ถ้ามันยากก็ไม่ต้องก็ได้นะแม่กลัวจะลงไปยากเพราะว่านี่เราถ่ายให้เพื่อนเห็นก็โอเคแล้วเพราะอย่างพี่พลเนี่ยพี่พลอยู่กับแม่แล้วงั้นนะพี่พลกลัวจะกระโดดกระตุ้มลงน้ำต่ำวันนั้นโรงเรียนนั้นโรงเรียนอันนู้นโรงเรียนแล้วก็เป็นสนามเขาเหมือนกันถ้าเกิดดูบอลล่วงก็กระโดดลงน้ำเหมือนกันครูครับขออนุญาตไปเก็บบอลในน้ำครับตุ้มนั่นแหละเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันสนามฟุตบอลเขาเอาไอ้แผ่นนี้มาเห็นไหมอยู่ได้บอกแล้ว
เออเอาแผ่นนี้มาแล้วเราก็กางเต็นท์นอนได้เลยเออถังเนี่ยถังอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำก็ได้เราไม่ต้องอยู่บนดินก็ได้เนอะ อยู่ในน้ำได้เลยมาเดี๋ยวเราเดินกลับวิวดีมากๆเลยนะเนี่ยนี่เราไปมาแล้วนะเมื่อกี้เนาะงงเงงงงก็ที่เราผ่านขี่เรือผ่านเมื่อกี้นี่ป่ะคุ้นๆนะไม่ทางนี้เราไม่ได้เป็นทรายอ๋อไม่เราผ่านทางนู้นมั้งใช่เราผ่านเออใช่ๆต้องลงไปเตะแต่ดูจะลงยากต้องสไลเดอร์เลยล่ะมันชันหน่อยทางเก่าใกล้เอาทางใหม่ก็ได้ไปทางใหม่จะได้ดูไหมไปดูดูได้ใหม่ๆหน่อยตุดหอยก้นหอยพูดเพาะๆก้นหอยนี่พี่เขาเรียกให้ชิมอยู่จ้าให้ชิมเลยชิมเลยชิมเลยอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้คือเด็กกินโซยมะม่วงเปรี้ยวคืออะไรใส่เม็ดมะม่วงอันนี้อร่อยไม่เผ็ดอันนี้ขายยังไงคะพระได้ไหมคะได้หมดเลยไม่เผ็ดอันนึงปลาแก้วก้างอ่อนใช่อย่างละถุงค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอร่อยระวังเหยียบแมวด้วยนี่ไงที่เราเห็นเขาต่อบอลกันอยู่อ่ะเนี่ยตรงนี้นู่นดูสนามเขาอยู่ตรงนู้นหนูเห็นค่ะช่องอะไรคะช่องพบแฟมิลี่ค่ะช่องน้องพบครับถึงตรงนี้ขวาแล้วก็ซ้ายโอ้ขอบคุณค่ะสรุปว่างงเราอะงงซ้ายแล้วก็ขวาหรือเขาบอกว่าขวาแล้วก็ซ้ายอะไรนะหลงอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยโหนี่เราเดินรอบเกาะแล้วป่ะว่าน้องพบครับตอนนี้เราจะหลงอยู่ในเขาหุบกดแล้วล่ะสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคกลับไปเดินกลับไปที่เก่าโอ้ข้างในมองเหมือนจะเล็กเนาะแต่อะไรเยอะไปหมดจนเราหลงได้อะนี่ไงแหเนี่ยแหตกปลาแหตกปลาที่ต้องปุ๊บลูดตอนมาได้แหละหนูจำได้ว่าเห็นแหนั้นเสร็จปุ๊บก็จะถึงแล้วได้แล้วได้ท่าเรือลงเข้าแล้วจะทำยังไงหนูลงไม่ได้ได้ทีละอันเพราะว่ามันมีตุ่มอยู่ใช่แล้วพบจับไปจับเกาะไปไว้เออจับเดินดีๆแบบเดินเตรียมเท้าว่ะลูกระวังแม่แม่มือเดียวโอเคได้แหละมันต้องแบบจับอะไรนะองศานิดนึงไงถ้าเกิดป้าลื่นนะไปกันหมดแหละหมดอะสองคนเนี่ยเฮ้ยรองเท้ามันมีดอกหรืออยู่อันหนึ่งสองสามวิ่งโอเคเดี๋ยวขึ้นเรือกันได้เวลาเรือกลับครับนี่
พี่จีจี้พามาดูน้าเรือยอทเรืออะไรเนี่ยเต็มเลยครับนี่ๆๆเขาผ่านกำลังเล่นมาแต่เดี๋ยวไปดูที่ลงมาดูเร็วลงมาดูเร็วลงมาดูเรือเร็วทันไหมทันไหมเร็วกำลังมาเลยมีปูลมอ๋อตรงนี้นี่ไงนี่ไงเขาจับกันลงได้เหรอคะลงได้พวกนี้เรือนู่นนู่นเรือมาแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลงทางนี้เดี๋ยวลงทางนี้โน่นเรือไปแล้วบายบายน้องพ่อบอกบายบายปูเต็มเลยโอ้โหเพียบเลยน่ะไอตัวแดงๆนี่ใช่ไหมใช่ไหมตัวแดงๆนี่ใช่ไหมใช่ไหมมันคือปูเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนปูที่เราเคยเห็นน่ะป้ามันเป็นตัวแดงๆไอ้ปูลมนั่นๆๆๆๆอ่ะดันๆๆพูดออกไปแล้วพี่ตามน้องพ่อเดี๋ยวน้องพ่อเดี๋ยวน้องพ่อแป๊บนึงนี่ป้ามันใหญ่กว่าตัวนั้นน่ะปุ้ยนั่นน่ะครบแล้วโอเค